ก็ว่ากันต่อเมื่อกี้ก็เห็นญาติโยมไม่เห็นนั่งไม่เห็นขยับขยื่นไปไหนตอนนี้ก็วงแตกแล้วยังคุยกับพระเอ๊ะคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยนั่งอยู่ไม่ลุกปกติก็วงแตกกันพอออกจากสมาธินี่ก็วงแตกแล้วกลัวกลัวกลัวไม่ได้หลับได้นอนก็ขอโอกาสนะต่อไปก็เป็นเวลาเป็นช่วงว่ากันต่อการปฏิบัติธรรมก็จะถ้าจะไม่ให้ขาดช่วงก็เราก็เมื่อกี้เราก็ได้ภาวนากำหนดอย่างไรเราก็กำหนดอย่างนั้นไปดูกายดูลมเข้าลมออกหรืออะไรก็ตามเราก็ทำต่อไปนั่งฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยก็การปฏิบัติธรรมก็คงเหมือนกับว่าไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรพิเศษอะไรแต่ก็พูดง่ายแต่พอปฏิบัติจริงๆก็ละได้ยากเหมือนกันโดยเฉพาะศีลก็ดีถ้ารักษาจริงๆมันก็มาสิ่งมากระทบแล้วมักจะทำให้ศีลเราด่างพร้อยหรือว่าขาดไปสมาธิก็ดีเป็นสมาธิถ้าเราเผลอขาดสติไปอย่างเราดูลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ถ้าเผลอสติไปมันก็ลืมไปอดีตบ้างอนาคตบ้างถึงอย่างไรเราก็จะยากอย่างไรเราก็ต้องเจริญต้องสร้างขึ้นเพื่อจะได้เป็นบารมีของเราบารมีติดอกติดใจของเราไปได้เป็นวิบากผลต่อไปในครั้งหน้าผลของกรรมนั่นแหละวิบาก การทำสมาธินี้ก็คือทำใจให้มีสติต่อเนื่องต่อเนื่องจะเป็นดูลมเข้าลมออกหรือดูกายก็ดีนี่จะเป็นดูสุขทุกข์ในร่างกายเราก็ดีเวทนาปวดเมื่อยแล้วก็พลิกซ้ายขวาถ้ามันไม่ทนไม่ไหวตามดูตามรู้มีสติตามดูตามรู้อย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิทำใจตามดูตามรู้นี่แหละเพราะเมื่อสมาธิทำให้มากแล้วทำให้เราเกิดปัญญาสมาธินี้ก็เป็นไปเพื่อปัญญาถ้ามันมากขึ้นมีสติมีความเพียรความอดทนมันมีการพิจารณาอยู่ต่อเนื่องอยู่มองดูลมเข้าลมออกดูกายของเราอย่างเงี้ยดูปวดเมื่อยอะไรรอบๆตัวเราผมในฟันหนังของเรานี่แหละย้ำๆทั้งซากอย่างนี้ก็ทำบ่อยๆเราก็ทำไปบางทีก็บางคนก็เบื่อไม่อยากจะกำหนดบางทีมัน
บางท่านก็ใช้ทางปัญญาอยากจะพิจารณาอยากจะมันขี้สงสัยว่าสงสัยเราก็พิจารณาไปอย่างนี้เราก็ใช้พิจารณาไปด้วยปัญญาใครใครควรพิจารณาไปด้วยวิเคราะห์วิตกวิจารไปเพื่อเป็นอุบายให้จิตอยู่กับตัวถ้าเราดูเฉยๆแล้วมันไม่ค่อยอยู่กับตัวเราก็หาอุบายหลอกล่อให้มันเกาะอยู่กับกายของเราไว้มันปัญหาเรื่องที่ว่าเรามันไม่ได้ผลที่ว่ามันไม่มากพอเราเจริญสติไม่มากพอมันก็ลำบากหน่อยเหมือนกันล่ะทำสมาธินี่มันต้องสู้กับความง่วงนิวรณ์ง่วงเหาเหงานอนขี้เกียจขี้ค้านอุปสรรคของสมาธิตัวอุปสรรคที่จะทำให้เราเข้าถึงสมาธิไม่ได้ก็ตรงง่วงเหาเหงานอนขี้เกียจขี้ค้านอยากจะหลับสบายประเภทนี้อันนี้เป็นอุปสรรคที่จิตเราไม่ก้าวหน้าไม่เห็นจิตรวมเป็นหนึ่งไม่ได้จิตถึงที่สุดหรือถึงอัปปนาไม่ได้หรือว่าจิตที่มันปล่อยอารมณ์ไม่ได้ถึงจุดนั้นไม่ได้เมื่อเราไม่เห็นเมื่อจิตเราไม่ถึงจุดหนึ่งที่มันนิ่งอยู่แล้วก็เวทนามันไม่ถึงเวทนามันเข้าไม่ถึงเห็นแต่รู้อยู่อย่างนี้เมื่อไม่เห็นตรงนั้นไม่รู้ตรงนั้นเราก็ฟังธรรมะมันจะงงๆหน่อยแต่ก็เข้าใจก็ไม่จะว่าเข้าใจก็ไม่ใช่ไม่เข้าใจก็ไม่ใช่มันจะเคลือบแคลงเนี่ยความสงสัยมันไม่กระจ่างมันไม่สิ้นมันฉะนั้นจึงว่าให้สมาธิสมาธิทำใจให้อยู่กับตัวให้มากสมาธิคือมันไม่ใช่ว่าไอ้นิ่งๆเนี่ยมันไม่ใช่จะเป็นง่ายหรอกมันก็อาศัยการอบรมนั่งรู้ยืนรู้นี่แหละขยับขยื่นเรารู้ตัวเราก็ไม่ต้องทรมานตัวเองหรอกนั่งพลิกซ้ายพลิกขวาก็ได้แต่ถ้าเรามีสติอยู่จิตนั่นแหละจิตจะเป็นผู้เป็นเองผู้หยุดผู้คิดก็มีเรื่องจิตเรื่องเดียวจิตคิดกับจิตหยุดคิดหยุดคิดก็หยุดจริงๆหยุดแบบไม่คิดหยุดคิดอันอย่างนั้นถ้าคิดก็คือปรุงแต่งคือคิดโน่นคิดนี่อย่างที่เรานั่งอย่างนี้ฟังพระเทศใครเดินใครมาเราก็รู้เราก็เห็นอยู่พระเทศเรื่องอะไรเราก็ฟังได้ยินได้รู้ไอ้มันคิดอยู่จิตเรามันยังมีอาการคิดอยู่มันจึงรับรู้ได้ฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านว่าให้จิตดีต้องให้ถึงจุดฐานของมันก่อนฐานที่มันไม่คิดไม่นึกพอจิตมันกลับมานึกคิดเราก็นั่นแหละดังนั้นเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เป็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังหน้าตาบ่อยพูดบ่อยเรื่องไตรลักษณ์พูดจะพูดเรื่องอะไรธรรมะถ้าไม่มองเป็นไตรลักษณ์แล้วเราจะไปทางไหนเพราะว่าบางคนบางท่านถนัดถ้ามองไตรลักษณ์พิจารณาทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ความยึดถือความอะไรหลงงมงายอะไรมันก็ค่อยๆเบาบางหรือว่าค่อยๆถอดถอนตามกำลังสติปัญญาที่เราพิจารณาอยู่ก็เอาแต่เบื้องต้นนี่แหละไม่ถึงว่าเราจะต้องจิตเราจะต้องสงบอะไรหรอกก็แต่ถ้าว่าจิตเราจำหลักจริงๆมันไม่ต้องถึงสงบขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าเราสงบได้ตรงนั้นมันจะดีมันจะเป็นฐานรองรับฐานที่ว่าเหมือนเรามองเห็นโคนเห็นรากมันหมดเลยต้นไม้นี่
มันจะไม่สงสัยสุขกับทุกข์มันเห็นมันมองเห็นชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็ต้องสงสัยอีกก็มีอย่างเดียวเพียงจะพิจารณาไอ้ตัวมันทุกข์ไอ้ตัวสุขมันอันที่สุขนิ่งนิ่งมันไม่เที่ยงอยู่แล้วนั่นก็ไม่เที่ยงความปรุงแต่งมันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาความนึกคิดของเรานี่แหละเอาร่างกายเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนามรูปรูปธรรมนามธรรมก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันแต่ว่าการที่จะเบื่อหน่ายคลายความรักความชังกับมันได้ก็ให้เบาบางลงก็อาศัยพิจารณาบ่อยๆไม่ใช่ว่ารู้แล้วเราก็ปล่อยไม่ใช่อย่างนั้นคือเป็นอารมณ์เลยเอาใจรักมาเป็นอารมณ์เลยคือเหมือนกับดูลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนั้นเอาลมมาเป็นนั่นแหละเป็นอารมณ์กรรมฐานเลยอย่างนั้นเป็นที่ลึกของสติสมาธิปัญญาไปเลยอยู่ทั้งทุกขณะไปพร้อมกันไปเลยถ้าจะว่าสมถะวิปัสสนาคู่กันไปเลยก็ไม่ผิดแล้วแต่ใครถนัดบางท่านก็เจริญสมถะก่อนให้จิตสงบก่อนแล้วก็ค่อยพิจารณาทีหลังบางท่านก็ใช้ปัญญาก่อนก็มาเจริญสมาธิทีหลังเสมอเจริญฌานสมาบัติทีหลังบางท่านก็ควบคู่กันไปเลยก็แล้วแต่ใครจะถนัดทางไหนใครถนัดทางไหนก็ของใครของมันของใครของมันใครท่านถนัดเราถนัดทางนี้ใครถนัดทางโน้นจะว่ากันไม่ได้ใครว่าของใครของมันดีทั้งนั้นดีทั้งสามทางถึงอย่างไรก็จะปฏิบัติทางไหนก็ต้องเป็นไปเพื่อปล่อยเพื่อละเพื่อวางทั้งสิ้นเพราะว่าธรรมชาตินั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนดับไปตั้งอยู่ดับไปอย่างเงี้ยมันจะเร็วหรือจะช้าก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นแต่ยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปที่ปัญหาทำไมเราต้องปัญหาคนเรามันทุกข์ใจทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยไม่ปล่อยธรรมชาติที่กำลังเป็นไปเพราะเราไม่ได้พิจารณาบ่อยๆนั่นเองรู้ไม่ทันมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เราอยากให้มันอยู่นานๆอย่างเงี้ยโดยเฉพาะของที่เราชอบมากๆเนี่ยยิ่งอยากให้อยู่นานๆพอมันเปลี่ยนไปมันโดยไม่ได้เราไม่มีเจตนามันเปลี่ยนพลับไปเป็นอย่างอื่นที่เอาคืนไม่ได้บ้างอะไรนี่มันจะทรมมันก็เกิดความทุกข์ทันทีเลยสติไม่ทันตอนมันเปลี่ยนไปแล้วพอเราก็ขาดปัญญาพิจารณาบ่อยๆนั่นเองอย่างดูลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็เป็นแต่ลักอยู่แล้วแหละไม่ต้องมีสมาธิหรือว่าลึกทะลุซ้ายทะลุขวาอะไรก็ตามแต่จะเห็นลึกละเอียดแค่ไหนก็น้อมมาเป็นไตรลักษณ์อยู่ดีเพราะตัวนี้อารมณ์นี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดมีพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงอยู่ก็ดีนั่นคือทางเบื่อหน่ายเห็นธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์สิ่งทั้งปวงเนี่ยเป็นทุกข์ทำทั้งปวงทำคือสิ่งทั้งปวงเนี่ยเห็นว่าเป็นทุกข์อย่างนี้นั่นคือทางเบื่อหน่ายทางไปเพื่อเบื่อหน่ายหมายถึงทางไปดับทุกข์นั่นแหละแต่ไม่ใช่เห็นแล้วจะดับได้นะแต่มันเป็นทางเป็นมรรคหรือว่าเป็นทางที่จะไปเข้าสู่ปล่อยวางเห็นว่าทำทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขามันเป็นสภาวะเช่นนั้นมันเป็นของมันเองเกิดมาแล้วแปรปรวนดับไปแม้ทั้งเราเองก็เหมือนกันขันห้าร่างกายตัวเราก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันบังคับอะไรเป็นอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาบ่อยๆนั่นเป็นทางไปเพื่อเบื่อหน่ายนิพพานญาณ
เพื่อเบื่อหน่ายอันนั้นก็ว่าต้องพิจารณาบ่อยจริงๆจึงว่าเจริญสติมันไม่พอมันยังปล่อยวางไม่ได้ไม่คลายเราก็เจริญสติให้มากขึ้นที่เรามานั่งนี่แหละมานั่งภาวนายุบหนอพองหนอลมเข้าลมออกหรือภาวนาอะไรก็ตามแต่เพื่อสติให้มันมากขึ้นสมาธิทำใจแค่นี้มันคลายไม่ได้มันคลายได้นิดหน่อยแต่มันหนายังมีเยอะอยู่ฉะนั้นจึงว่าเพิ่มพลังพลังสติสมาธิปัญญากรมเพียรให้มากขึ้นเพราะอินทรีย์หรือว่าอันนี้มันเป็นตัวพละตัวกำลังหรือว่าตัวเข้าไปประหารตัวเข้าทำให้จิตเราเข้มแข็งขึ้นได้เห็นเหตุและผลชัดขึ้นพอเห็นเหตุผลชัดขึ้นใจมันก็ยอมรับพอยอมรับความที่ว่าจะไปยึดมั่นถือมั่นในตรงนั้นมันก็เบาบางหมายถึงว่าคนที่ยังไม่หมดเลยนะมันยังมีอยู่เป็นธรรมดามันไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่หรอกแต่อาศัยทำบ่อยๆฉะนี้มันเยอะมันต้องใช้การเวลาขัดเกลาขัดถูนานหน่อยมันบ้านเรามันลกเยอะๆนี่ของเต็มนี่กว่าจะเคลียร์กันนี่วันนี้สามวันยังไม่เสร็จเลยก็กิเลสในใจเราไม่รู้มีเท่าไหร่แล้วก็มองไม่ออกวันหลับตาก็มืดเลยก็ใช้การเวลาแต่เราก็จับหลักอันนี้ไว้อันนี้จังทุกขานัตตาไว้มองอันไหนก็เป็นอย่างนั้นเท่าการงานแล้วก็ทำไปสิ่งที่มันแปรปรวนนี่แหละอันนี้จังทั้งสิ้นมันจะยิ่งสติปัญญาไวเท่าใดเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งที่แปรปรวนไปเท่านั้นเหมือนกันแต่เรามานั่งดูลมหายใจนั่งสมาธิภาวนากันทำใจให้สงบก็แล้วแต่บางท่านก็มุ่งพุทโธพุทโธอย่างเดียวมันก็สบายดียำเผลอพุทโธเลิกพุทโธยำปล่อยจิตคิดทีไรทุกวุ่นวายทุกทีอย่างเงี้ยพอมานั่งภาวนาสบายอย่างเงี้ยหรือว่ามาดูจิตมันคิดมองนานๆไปเพ่งไปนานๆไปเห็นมันสงบจิตรวมลงสว่างที่กายเงียบทุกข์ไม่มีอย่างเงี้ยบางท่านก็ชอบท่านก็จริตของท่านไปอย่างนั้นพอท่านจิตท่านถอนออกมามันอิ่มตัวมันก็ออกมาคิดอีกคิดวุ่นวายท่านก็พิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนั้นเลยก็ไม่มีอะไรก็มีแต่อยู่แค่นี้ไม่มีมันไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าทำมากทำน้อยกว่ากันเท่านั้นเองใครคลายเร็วมากกว่ากันใครคลายได้หมดก็คือก็มีของท่านไปของคนผู้นั้นไปคลายได้น้อยก็พยายามต่อไปจะเอาแค่นั้นแค่นี้ก็อยู่แค่นั้นจะให้มากกว่านี้จนกว่ามันจะไม่มีอะไรติดเลยก็อยู่ที่ความพยายามของเราเป็นปัจจตังเฉพาะตัวเรารู้ไม่ได้ว่าใครหมดหรือไม่หมดแต่การพูดอาจจะพูดได้บ้างอะไรเฟนนั้นแต่ว่ามันทางไปมันทางคือคลายความพอใจความยินดียินร้ายนั่นแหละพอใจทำไมต้องไปแก้มันตรงนั้นเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวสร้างภพชาตินี่แหละสร้างทุกข์นั่นเองตัวสมุทัยพาให้เกิดทุกข์มันเลยเป็นตัวนามธรรมที่กิเลสยินดียินร้ายเนี่ยละเอียดกับตัวนี้นำตัวทำให้เราดีใจเสียใจก็อย่าว่าไม่สำคัญแต่เราเข้าใจหลักแล้วเราก็ไม่มีอะไรเข้าใจหลักเราก็ไปทำปฏิบัติเอาเองปฏิบัติกันเองไป
ส่วนพระก็ไม่รู้จะเทศเรื่องอะไรเหมือนกันเพราะธรรมะพระเจ้าก็ถอนเรื่องสอนเรื่องดับทุกข์เรื่องทุกข์และวิธีดับทุกข์ถ้าเป็นสรุปสั้นๆเพราะว่าใครจะมีอุบายอย่างไรที่จะทำให้สบายใจทุกข์มันมีอยู่ให้มันลดลงจนไม่มีที่สุดอันนี้ก็คือแก่กับผู้นั้นก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนั่นแหละมันรีบก็ไม่ใช่ไม่รีบก็ไม่ใช่เหมือนกันมันไปพร้อมด้วยปัญญามองเห็นทางมันเร็วเกินไปแสงสว่างไม่พอนี่ถ้ามันรถมันวิ่งเร็วเกินไปไฟอ่อนๆอย่างนี้ก็เจอทางโค้งหักไม่ทันมันปัญญาไม่พอจะเพียรมากเกินไปก็ไม่ได้อีกเร่งเกินไปก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่สมดุลก็ให้พอดีของมันพอดีของมันปัญญามากก็เร่งไปเลยแสงสว่างมันมากอยู่แล้วมองเห็นชัดทางโค้งตรงหลุมบ่อตรงไหนบางทีก็มันบางทีศรัทธามากเกินไปบางทีเพี้ยนไปก็ไปเห็นโน่นเห็นนี่ไม่พิจารณาเป็นตายรักกลายเป็นสิ่งสำคัญไปเลยว่าเป็นนั่นเป็นนี่ดีใจเสียใจกับสิ่งที่เรารู้เราเห็นมันก็กลายเป็นอัตตาตัวตนไปมันไม่เป็นไปเพื่อปล่อยเพื่อวางทำพิจารณาเป็นตายแล้วอะไรเกิดขึ้นก็อิจังทุกขังอนัตตาตัดปัญหาไปเลยจะเป็นรูปดีเสียงดีแค่ไหนรูปดีรูปละเอียดจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นเทพบุตรเทวดาอินเปรตผีอะไรก็ตามถ้าเราเห็นเรารู้เราได้ยินอะไรมันน้อมเป็นตายรักให้หมดรวบไปเลยรวบอย่างมันดังนั้นมันจะกลายเป็นถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้มันจะค้างอะไรอะไรว่าอะไรว่ามันจะจิตมันจะเกาะตรงนั้นแต่จริงก็คือตายรักเรามันสงสัยก็พุทธเจ้าวางไว้ตรงนั้นอยู่แล้วทำทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็จบแล้วมันจบแล้วตรงนั้นมันจบแล้วจะไปเอาอะไรคิดอะไรอีกต่อไปก็มีแต่ข้อสงสัยเท่านั้นเองมันไม่กระจ่างชัดแล้วก็พิจารณาไปผลสุดท้ายก็มาลงตรงนี้หมดอีกเหมือนกันถ้าเราไปทางไหนไม่รอดก็มาลงตายรักอีกเพื่อคลายนะไม่ใช่เห็นอย่างเดียวมันเพื่อมันเห็นมากๆรู้มากๆมันจะคลายคลายความพอใจคือมันยึดไม่ได้สิ่งใดเราเอาไม่ได้เรายื่นมืออย่างเงี้ยเราจะเอาเหมือนหลอดไฟอย่างนี้เราตัวสั้นนิดเดียวจะยื่นจะทั้งวันอย่างเงี้ยพอนานไปมันเอาไม่ได้มันจะไปมันก็ต้องเบื่อก็ไม่เอาหรอกเนี่ยมันลักษณะจะขายพอมันนานไปบ่อยเขาไม่อยากได้มันหรอกอันนั้นแหละมันเริ่มว่าเหนื่อยทำมันตั้งนานเราเห็นจะได้ก็มันก็เบื่อเหมือนว่าทำทั้งปวงนี่มันมีอยู่แล้วทำตายรักอนิจจังสังขารมันมีมาก่อนอยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้มาแล้วเป็นธรรมชาติมันมีอยู่แล้วมันไม่ขึ้นกับใครอย่างนั้นแหละมีหน้าที่เกิดมาแล้วต้องแตกสลายไปไม่มีใครห้ามได้แต่ที่ว่าเราก็มีอะไรแล้วก็ใช้ไปสมบัติพระฐานเราก็ใช้มันไปเราก็พิจารณาไปด้วยถ้าเราไม่จากมันก็จากเราชักวันใดวันหนึ่งให้เราพิจารณาว่าอย่างนั้นมันจะได้ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ใจไม่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ใจไม่ดีหรือจะว่าอีกถ้าทุกข์ใจแล้วมันไปในนรก
มันก็ดีนะถ้าทุกข์ใจมันไม่มีผลต่อการเกิดแก่เจ็บตายถ้ามันเศร้าหมองมากๆก็ยังไปสวรรค์ได้มันก็ดีแต่มันไม่ไปอย่างนั้นจิตคนเรามันไม่ใช่คนเรานี่มันเกิดมันเกิดก่อนตายว่ามันเป็นก่อนตายมันใช่ตายแล้วไปเป็นมันเป็นก่อนแล้วจึงมันเป็นยังเป็นๆนี่แหละเกิดยังเป็นครับว่าจิตเป็นอย่างไรปัจจุบันถ้าตายขนาดนั้นก็ไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงว่าต้องแก้ถ้าจิตมันแก้ได้มันแก้ได้ถ้าใจไม่ดีก็ทำให้ใจมันดีขึ้นมาเริ่มต้นที่ทานศีลภาวนากันนี่แหละให้มันใจปีติความสุขเกิดขึ้นมันก็พ้นจากความเศร้าหมองเห็นว่าทำทั้งปวงจากเราเคยร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจแล้วทมทวยกับสิ่งที่รักจากไปอย่างเงี้ยเรามาพิจารณาได้นี่สติว่าโอ้มันพุทธเจ้าวางไว้อย่างนั้นว่าทำทั้งปวงยึดถือไม่ได้แต่อยู่กับมันเรียนรู้แล้วก็ปล่อยมันไปทุกคนก็เป็นอย่างนั้นไม่มีใครแม้พุทธก็เป็นอย่างนั้นทุกคนใครจะมาเรียนรู้ความจริงมันหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าปล่อยเป็นได้มันสบายมันก็ใจที่ว่าจะไปอะไรอวรเท่านั้นใจก็มาสู่ปัจจุบันความสงบไม่แต่ก็ดีเกิดปิติความสุขขึ้นมาพอความรู้จิตก็เปลี่ยนมาเป็นปิติเกิดฝ่ายกุศลนั่นแหละการตายช่วงนั้นก็ไปฝ่ายกุศลฝ่ายสวรรค์แต่วันบางทีก็พลิกไปพลิกมามันยังไม่มั่นยังไม่มั่นคงบางครั้งก็เป็นวันนี้บางครั้งก็เป็นผีบางครั้งก็เป็นคนบางครั้งก็เป็นเทวดาแวบไปแวบมาแต่ตัวก็เป็นคนนั่นแหละแต่ใจมันพลิกไปพลิกมามันยังไม่ตั้งมั่นยังไม่มั่นยังไม่มั่นในพุทธธรรมพระสงฆ์ยังสงสัยลังเลบ้างอะไรว่าบุญมีจริงไหมบาปมีจริงไหมอะไรมันชัดเจนแต่บางคนก็มีนิสัยอุปนิสัยเก่าเคยสร้างบารมีมาก็ไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรก็จิตใจสบายวันนั้นก็เป็นอุปนิสัยเก่าเคยสะสมมาก็ไม่อยากจะคิดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่อยากจะล่วงเกินมีศีลห้าก็รับศีลห้าไปเลยไม่ได้ผิดอะไรจิตใจก็ไม่ได้มีความโกรธกับใครมีแต่ความสุขร่าเริงสนุกสนานกับบุญกุศลอันนี้ก็นั่นอาศัยบารมีที่เคยสั่งสมมาถ้าดูใจเรามันยังกลับหน้ากลับหลังเราก็พิจารณาเราต้องหาทางใช้เสียเวลาการเป็นมนุษย์เกิดมานี่ไม่ใช่ของง่ายเกิดมาแล้วจะพบพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ของง่ายอีกเหมือนกันพบแล้วก็ยังจะได้มาฟังเทศฟังธรรมมาถือศีลปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมแล้วจะเข้าใจอีกก็ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนี่แหละขอให้ทำจริงจริงจังๆมันจึงจะหลุดมันจะคลายเห็นทุกข์เห็นสิ่งทั้งปวงเห็นทุกข์นี่เห็นแบบมันไม่ใช่เห็นแบบลวกๆมันต้องเห็นจนใจมันจนปล่อยเห็นไม่มีประโยชน์ยึดไปก็มีแต่ทุกข์แต่ทุกข์ในขันธ์ห้ามันมีอยู่แล้วมันเป็นทุกข์อยู่แล้วมันทุกข์แล้วอย่าไปยึดมันต่ออีกมันหนักอยู่แล้วอย่าไป
แบกมันไว้อย่างนี้คือยึดมันไว้นั่นแหละเขาว่าแบกมันไว้คือยึดมันไว้มันจะเปลี่ยนไปเราไม่ให้มันอยากเป็นนะมันจะแก่อย่างนี้มันจะเหี่ยวพยายามดัดมันไว้กลัวมันเหี่ยวมันแก่กลัวมันจะเจ็บอะไรเนี่ยเรามันยึดตรงนั้นไว้เราไม่ปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ว่าเรื่องของร่างกายเราก็ดูแลมันนะเพื่อมันได้อยู่นานๆหน่อยมันหิวมาเราก็หาข้าวมันกินมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายาให้แต่เราก็รู้อยู่ว่ามันไม่อยู่กับเราอยู่มันไม่นานมันก็ต้องไม่อยู่กับเราตลอดไปหรอกไม่กี่ปีมันก็กี่สิบปีมันก็แตกสลายไปอยู่ดีเราจะให้ข้าวกินดีแค่ไหนยาดีแค่ไหนมันก็ต้องทิ้งกันไปอยู่ดีแต่ในขณะยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ดูแลมันไปดูแลรักษามันไว้แต่ให้เรารู้อีกว่ามันก็ถ้าวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปคือแตกสลายไปเพราะร่างกายมันของเกิดแก่เจ็บตายทุกอย่างนะต้นไม้ไม่นานมันก็โค่นลงมาแล้วกลายเป็นดินจากเมล็ดเล็กๆอันไหนอ่อนๆก็สลายไวหน่อยอันไหนแข็งๆก็ช้าหน่อยฮะแต่มันสลายช้าเหมือนกันมันเหล็กกล้าแข็งๆมันก็มีวันเสื่อมไปของมันนั่นแหละมันก็เสื่อมแต่ว่ามันช้าอันไหนอ่อนๆมันก็ไวไวแต่มันก็จะเป็นสภาวะเหมือนกันคือเกิดมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็สลายไปจะเร็วจะช้าจะไปแบบไหนแต่มันก็เรื่องของสลายก็ขยันความอดทนจนมากมันเราไม่ถึงกันเนี่ยฟังครูบาอาจารย์มาก็หลายครูบาอาจารย์ทั้งเทพทั้งครูบาอาจารย์แต่มันก็ยังเหมือนคงที่อยู่มันไม่ไปไหนมาไหนเพราะเราไม่ได้เดินสติปัญสมาธิปัญญาให้มากขึ้นถ้าทำให้มากขึ้นมันก็จะไม่สงสัยอะไรเจอพี่เจ๋งนะคะตอนนี้เรื่องสงสัยนี่อาตมาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะสงสัยในการปฏิบัติมันจิตมันไม่รวมนี่ไอ้มันรวมเล็กๆน้อยๆนี่มันก็ยังไม่เคลียร์รวมแค่มันก็ว่ามันเขาเรียกว่าพอพิจารณาอะไรได้มันก็ไม่ลึกครูอาจารย์ว่าให้ดีมันต้องถึงฐานของมันฐานนิ่งเลยถึงว่าเขาเรียกว่ามีทั้งกนิกะอุปจาระอัปปนาอย่างนี้คืออัปปนาคือนิ่งแหละคือนิ่งแบบไม่มีทุกข์อะไรเลยอุปจาระก็พิจารณาอะไรได้อาจจะรู้ออกไปสงบไปเห็นตัวเองอย่างนี้แต่เมื่อเราเห็นตัวเองแล้วก็กำหนดดูว่าข้างในมีอะไรถ้ามันจิตยังไม่ถอนนะว่าร่างกายนี่พิจารณาว่ามันเน่าเปื่อยจับดูกำหนดเอ็นก็เห็นเอ็นไปอย่างนั้นเห็นกระดูกนึกถึงกระดูกก็เห็นกระดูกมันกับมึงเราไปฉีกออกมาให้ดูเห็นนะมันเรามันเป็นยังไงมันก็ค่อยบวมขึ้นอะไรกระดูกกับหนดพิจารณาไปก็ไปเรื่อยของมันนั่นแหละมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยตามที่เราพิจารณาก็เปลี่ยนพิจารณาไปจนกว่ามันหมดนะพิจารณาไปเรื่อยเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นนั่นจนแตกสลายจนไม่มีอะไรว่างเปล่าไปอันนี้อุปจาระ
อุปจาระในอุปจาระแต่ก็ต้องความเป็นจริงมันก็ตอนมันพิจารณาอยู่มันก็มีความสุขดีอยู่มันเบาดีเหมือนกันนะมันเหมือนกับกิเลสมันจะหลุดไปนั่นแหละแต่ก็เราอย่าประมาทเหมือนกันอย่าประมาทว่าคือปฏิบัติไปเรื่อยต้องเจริญสติปัญญาไปเรื่อยพระเจ้าไม่ให้ประมาทนะไม่ให้ประมาทหลายอย่างธรรมะนี่จุดมุ่งหมายเพื่อปล่อยเพื่อวางรู้เรียนรู้เพื่อปล่อยเพื่อวางรู้อะไรก็ปล่อยรู้อะไรก็วางไม่ไปสำคัญมั่นหมายอะไรนั่นแหละมั่นหมายว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยเห็นคือไม่ยึดไม่ติดเท่านั้นแหละถ้าใครไม่ยึดไม่ติดมันก็ถือว่าไม่ต้องไปมีทุกข์อะไรเพราะติดนี่แหละมันตัวที่เป็นบ่อแห่งเกิดความรักความชังพอมีรักก็มีชังนั่นแหละพอมีรักแหละจึงติดแบบไม่ลึกนะไม่ได้ลึกหรอกอันไหนเรารักอันนั้นแหละมันอยู่ใกล้เรา อันไหนเรารักมากมันติดเนี่ยเฮ้ยอย่าไปเอานะอย่าไปจับของกูนะ มันติดอันนั้นแหละเขาว่าสังขารความรักกับสังขารมันเกิดพอเดียวกันแต่มันเป็นละเอียดมองต้นเหตุของมันความรักมากๆมันจะกลายเป็นหยาบขึ้นหยาบขึ้นก็เยอะแยะตามมาเป็นรูปนามธรรมเป็นรูปธรรมรักมากๆถ้ามีอะไรตามมาเยอะแยะถ้าเราไม่ทิ้งถ้าเราไม่ปล่อยมันจะไหลมาเหมือนแม่เหล็กนะไหลผ่านมามันก็ดูดหมดกับกับกับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะความชอบความชอบของมันแม่เหล็กบวกแหลมอะไรมันชอบไงความชังก็ควรลบบวกลบต้องไม่มีอะไรต้องไม่มีต้องวางปล่อยวางอันนั้นก็เกิดจากการอบรมอบรมให้มากจึงจะเป็นไปได้ก็เราเมื่อสมาธิเรายังความเพียรเราไม่มากเราก็ดูปัจจุบันของเรานี่แหละดูการเคลื่อนไหวคนนั้นคนนี้อะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็น้อมมาเป็นปัญญาไปเลยอะไรมันแก้วหล่นอะไรก็แล้วแต่ชิงรอบข้างตามหูตาจมูกลิ้นกายใจเรานี่แหละให้ลงมาเป็นสู่แต่ละมันเป็นทางเพื่อเปิดหน่ายแต่รู้อย่างเดียวแต่ว่ามันมีตรงที่ว่าความเพียรเราต้องเข้าย้ำเข้าไปความเบื่อหน่ายมันเหมือนกับว่ามันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราทำให้มากเจริญให้มากทั้งสติปาธิปัญญาอาคมเพียรตั้งใจให้มากไม่ใช่รู้แล้วก็ทิ้งแค่นั้นพอมันซับซ้อนมันก็เหมือนซับซ้อนเราจะลืมตาหลับตานึกทางไหนมันจะภาวะจะต้องปล่อยวางทั้งหมดมันเรื่องของเรื่องยึดถือไม่ได้แต่เผลอไปมันก็เผลอล่ะมันก็ต้องเผลอใหม่มันก็ต้องเผลอยึดพอทุกข์มากจึงรู้ตัวก็ปล่อยแต่พอนานๆเข้ามันก็เลยเริ่มไวขึ้นจับแล้วปล่อยใหม่แล้วจับกว่าจะปล่อยสักนานเลยเก็บไว้ยึดไว้หนักจนทรมานจึงได้ปล่อยพอนานเข้าเห็นว่ามันอันนี้มันยึดไม่ได้จริงเสียเวลาเกี่ยวว่าทำไมพอมาแล้วก็ปล่อยหรือว่าแทบจะเดินผ่านมาก็ผ่านไปมันยามนั่งอยู่ในประตูใครเดินผ่านก็ไม่ได้ไป
วิ่งตามก้นเขาไปทางโน้นแล้วก็เพียงจะรู้ท่านเองรู้ก็ปล่อยไปถ้ามันสติเรามันเจริญพิจารณามากๆขึ้นแต่มันปัญหาที่คนเราบางคนปฏิบัติแล้วมันบางทีก็บางคนไม่เคยเจอไม่เคยเห็นไอ้เรื่องพิสดารทางจิตใจถ้ามีสติมากขึ้นแล้วมันจะมีนิมิตแปลกๆเข้ามาบ้างอะไรนี้ตรงบ้างไม่ตรงบ้างเห็นนอนเห็นนี่ยังไงก็ต้องเจอชนมากอ่ะมันต้องมีต้องเจอแต่อะไรก็ตามให้เราเป็นแต่ลักให้หมดจะเป็นรูปธรรมนามธรรมละเอียดก็ตามเพื่อเราไม่ให้มันไม่ให้หลงทางพิจารณาให้ดีแล้วกันสมาธิจะแบบไหนก็เพื่อจะมาปล่อยละปล่อยวางกันเท่านั้นเป็นสมาธิเป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบันก็ดีสมาธิเป็นไปเพื่อญาณทัศนะก็ดีสมาธิเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะก็ดีหรือว่าสมาธิเป็นไปเพื่อยังอาสวะให้สิ้นไปล้วนแต่เรื่องปล่อยละปล่อยวางเป็นที่สุดสุขปัจจุบันก็พวกที่เจริญฌานพวกได้ฌานพวกที่ได้ฌานไปทางฌานสุขในปัจจุบันอันนั้นก็สุขในปัจจุบันแต่ก็เป็นไปเพื่อแต่ก็ต้องมาละกิเลสอยู่ดีมาละความต้องมีปัญญามาพิจารณาก็ดูว่าใจเรายังมีกิเลสอยู่หรือไม่เป็นญาณทัศนะทัศนะก็คือพวกที่ใช้แสงทำใจให้สว่างอย่างเมื่อเราทำจิตให้สว่างเมื่อกลางวันกลางคืนกลางวันอันเดียวกันอะไรชั้นนองนั้นทำใจให้สว่างที่กายอย่างเนี้ยพอทำให้มากขึ้นมากขึ้นก็สว่างขึ้นมาเห็นกายตนเองเห็นตับไตไส้พุงว่าเกิดฉายานความเบื่อหน่ายคลายก็ปล่อยละปล่อยวางเองแหละโดยสมาธิในทางสติสัมปชัญญะเข้ามาดูสุขที่กายของเราทุกข์ก็ดีสุขก็ดีความปรุงแต่งทั้งหลายก็ดีตั้งอยู่ดับไปทำให้มากเจริญให้มากขึ้นมันก็ต้องปล่อยหมดอีกแหละทั้งสามอย่างสี่อย่างแต่ก็ดูว่าจนกว่ามันจะนุ่นแหละจนทำให้มากจนความปรุงแต่งความพุ่งสั้นทุกทางใจที่มันจะเป็นไปกิเลสมันสิ้นไปมันเป็นอุบายเส้นทางเข้าไปสู่แห่งทำให้กิเลสหมดไปนั่นแหละก็แล้วแต่ใครที่ว่าชอบถนัดทางไหนจริตของท่านองค์ของบุคคลนั้นของท่านก็ดูสุขดูทุกข์มันเกิดอยู่ก็รู้มันเกิดมันตั้งอยู่ก็รู้มันดับไปก็รู้มันปรุงแต่งนึกคิดวิตกปรุงแต่งดับไปก็รู้เกิดขึ้นก็รู้แต่มันตรงที่ว่าเพียรจนกว่ามันจะหมดมันเป็นปัญหาตรงนั้นจนกว่ากิเลสมันจะหมดไปกิเลสมากระทบบางทีสิ่งมากระทบใครมากระทบทางหูทางตาเรานี่แหละใครมากระทบรูปไม่ถูกใจเสียงไม่ถูกใจอย่างเงี้ยกินไม่ถูกใจรสไม่ถูกใจไม่ถูกอะไรเนี่ยกายกับสัมผัสอารมณ์อะไรเนี่ยถ้ายังปล่อยอารมณ์พวกนี้ไม่ได้ก็ยังเคืองแข็งอยู่ยังมีอารมณ์อยู่ยังมีโทสะอยู่อย่างนี้ก็ถือว่า
พระเจ้าว่าภพชาติยังไม่สิ้นจนกว่าความโกรธมันจะใครมากระทบมาคือไม่หวั่นไหวในโลกทั้งปวงไม่มีความโกรธเลยนั่นแหละพระเจ้าจึงว่าท่านว่านั่นแหละคือชาติภพสิ้นแล้ววันนั้นก็ภพชาติจะสิ้นแต่สมาธิทั้งสี่อย่างก็เป็นอุบายอันหนึ่งเป็นเส้นทางเข้าไปสู่ความสิ้นกิเลสอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะชำนิชำนาญไปทางไหนจะนัดทางไหนเอาแบบไหนอุปนิสัยสร้างมาอย่างไรก็มาเจริญต่อชาตินี้ก็เอาตัวเองเคยถนัดนั่นแหละถึงว่าไม่ผิดบางคนก็ชอบสมถะก่อนบางคนก็ชอบวิปัสสนาก่อนบางคนก็คู่กันไปก็แล้วแต่เราก็พิจารณาดูก็แล้วกันครูบาอาจารย์ก็เทศไว้เยอะแยะทั้งครูบาอาจารย์ทั้งพระไตรปิฎกอะไรก็ไปเปิดดูครูอาจารย์ก็ฟังเราก็ไม่แต่ฟังอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆอย่าเพิ่งเชื่อฟังแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อเลยต้องไปปฏิบัติดูขอให้ทำตามท่านแนะนำยังไงแล้วก็วิธีมันไม่ถึงมันไม่รู้ก็เพราะอันนี้มันขวางอยู่ไอ้บางอย่างมันมีปัญหาที่ว่ามันไอ้สุขมันไม่ได้บางคนก็มาได้ไอ้ตอนทุกข์อย่างจิตมันสงบอย่างเงี้ยบางคนก็มาสงบไอ้ตอนที่มันทุกข์เห็นทุกข์เยอะๆจิตรวมบางคนก็ทุกข์มากๆจิตไม่รวมพอสุขสบายจิตรวมเราก็ไม่รู้ว่าเราจะรวมแบบไหนไอ้จิตนี่มันก็ไม่มีป้ายบอกว่าต้องทำอย่างนี้มันจะรวมมีหน้าที่คือว่าทุกข์ก็ทุกข์สุขก็สุขนะรวมไม่รวมก็ช่างอะไรนะแต่นิ่งๆไว้นะทำใจเฉยๆไว้รู้เฉยอย่างปู่สังวาลว่านะรู้สุขก็เฉยทุกข์ก็เฉยมีสติอยู่ที่ว่าให้พิจารณาแต่ละก็เพราะว่ามันใช่ตัวเรามันรู้สึกว่าจะเบาหน่อยถ้าว่ากูทุกข์อีกแล้วกูสุขอีกแล้วกูทุกข์อีกแล้วมันจะหนักเข้าไปอีกอ่ะมันเป็นกูมันก็เลยความอดทนมันจะไม่สู้ถ้าเป็นกูแล้วของกูทุกข์ความอดทนมันจะไม่สู้มันจะหาที่สบายถ้าว่าไม่ใช่เราหรอกเวทนาก็สักว่าเวทนามันก็มีกำลังพอปล่อยตรงนี้ได้ก็อยู่กับทุกข์จิตมันก็เห็นทุกข์มากๆมันก็เกิดปัญญาดิเกิดปัญญาทุกข์ไม่ใช่เราไอ้ทุกข์มันแปลกถ้าเห็นบ่อยๆมันจะเบื่อมันเหมือนยาขมอมมันในปากเลยมันรู้จักหายมันเบื่อเห็นคนถือมาเท่านั้นแหละไม่อยากจะมองจำได้กินเลยถ้ามันเห็นรสชาติของมันแล้วตัวคลายอะเบื่อแล้วก็คลายเบื่อคลายเบื่อกับคลายเดียวกันแต่เบื่อมากๆก็คลายทิ้งเอายาให้เด็กกินไหมพอมันขมมันเบื่อมันก็คลายทิ้งนั่นแหละเป็นธรรมชาตินะเป็นยังไงใจมันรับอันไหนมันชอบมันก็ไม่ได้อ้าปากก็ไม่อ้าให้เราจริงว่าพระจึงไปทุดงกันบ้างไปหาที่อะไรมันลำบากมันจะได้เห็นทุกข์นั่นแหละอยู่ที่สบายแล้วมันสบายอย่างนั้นมันประมาทแล้วก็ไม่อยากจะพิจารณาอะไรมันชวนเพลินเลยนะความสบายเนี่ยมันเหมือนกับไม่อยากพิจารณาอะไรนะอยากจะสบายอย่างนั้นอยากเฉยแต่มันจมนะเฉยๆไม่เฉยแบบปล่อยวางมันเฉยแบบ
แบบชอบลึกๆเยิ้มเข้าไปเลยนะใช้แบบผูกมัดนะมันก็เลยมันก็ตรงนี้แหละมันช้าสำหรับคนพระวันนี้ก็เห็นว่าโอ้หลายปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมนี่วะหลายพรรษาแล้วก็มันทำท่าจะไม่ไปไม่มาซะแล้วเนี่ยก็หาทางแก้ไขตนเองคนอื่นก็ช่วยเราไม่ได้เราเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดทิศทางพระเจ้าวางหลักอะไรไว้ก็รู้หมดแล้วมันยังติดอะไรอยู่เราก็รู้แล้วว่าอ๋อเรามันความเพียรยังไม่พอก็บางคนก็หาอุบายต่างๆหาวิเวกหรือว่าหาวิธีทำหรือว่าให้มันตื่นอย่าอยู่ในหมู่มากก็ทำจิตให้ตื่นขึ้นทำให้มากขึ้นอะไรนี่ก็ไม่ได้ผิดเสียหายอะไรอยู่หมู่เยอะแล้วแต่ใครชอบแบบไหนบางคนก็อยู่คนเดียวมันชักขี้เกียจอยู่หมู่มากมันขยันเอาก็ดีถ้าอยู่หมู่มากมันวุ่นวายหลบไปอยู่คนเดียวรู้สึกว่าจะเข้าท่าดีก็หาความพอดีจังว่าพระคนสมัยนี้จังว่าบางคนก็ชอบแบบเยอะๆบางคนก็ชอบแบบเงียบแล้วแต่ใครถนัดเทศไม้เทศมาเริ่มเหลือจะเสาเหลือต้นไม้แล้ว ยังดีนะยังดี ไม่เป็นไรนะเราไม่ว่ากันร่างกายมันสังขารมันอย่างนี้โยมพอมันเมื่อยแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวาได้นะไม่ว่ากันก็ไม่อย่างนี้แล้วมีคนเดียวนั่งฟังอาตมาก็เทศอยู่ว่าเขาให้2 ชั่วโมงก็ว่า2 ชั่วโมงไปหมดเวลาก็เลิกเท่านั้นแหละเที่ยงคืนเทมนก็ให้เทศก็เทศไปพูดไปโมไปบ้างปะปนกันไปแต่ผู้ฟังไงนะถ้าผู้ฟังคนที่มีหลักแล้วมันฟังออกนะโยมนะใครพูดตรงไม่ตรงใครพูดเหมือนเล่นแต่ว่าจริงบางคนพูดจริงคนไม่จริงมันมีหลักอยู่มันกรองกันได้มันกรองกันได้ถ้าพูดเรื่องธรรมะเรื่องอะไรแต่เรื่องเล่นก็ส่วนนอกประเด็นก็มันก็แยกกันไปนอกเรื่องบ้างอะไรเนี่ยแต่หลักเนี่ยเขาจะมองกันแบบบางทีก็พูดเขาก็จะวิเคราะห์ตามมองกันได้ยังไงบางทีมันกรองกันแต่ว่าก็ไม่ค่อยจะไปว่าอะไรกันก็แล้วแต่ท่านบัดท่านใดก็ถึงแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วเพราะว่าคนเราก็มันก็ค่อยเป็นค่อยไปกันไปเรื่อยถ้าเดินใครไปก่อนก็รู้เขาใครอยู่สูงกว่าเขาก็มองเราออกมาแล้วอันนี้ก็ยังอันนี้โอ้ยองค์นี้มีแต่คุยยังปฏิบัติไม่ได้เลยมันก็ถูกของเขาให้องค์นี้คุยไม่เยอะคงปฏิบัติได้เยอะมันใหญ่องค์นี้โอ้เอาแต่ตำรามาคุยอย่างเดียวมันก็ถูกมันเขาก็มองกันองค์นี้ได้สมาธิถึงจุดนี้ลึกยังไงนี่มันจะไปยังไงอันนี้วิเคราะห์ทางพิจารณาทางคำที่ได้ยินได้ฟังก่อนผู้มีญาณมีรู้และจิตคนเขาก็ไม่ต้องฟังเขาก็อาจจะเขามองเขาก็อาจจะเห็นด้วยภายในของเขาอันองค์นี้ยังมีกิเลสหนากิเลสน้อยอะไร
ก็มันไม่มีความลับนะมันคนเราไม่มีความลับอะไรแต่บารมีผู้นั้นจะมากเขาก็รู้มากนะอย่างพระพุทธเจ้ารู้เรื่องสาวกทั้งหมดว่าเป็นอย่างไรละเอียดแต่สาวกไม่รู้พระเจ้าลึกตื้นหนาแค่ไหนไม่รู้แต่พระเจ้ารู้บารมีเหมือนกับบารมีถ้าสงสัยก็ให้มีสติมากๆสติสมาธิปัญญาทำความเพียรนั่งรู้เดินรู้เดินอะไรนี่แหละให้มากขึ้นมากขึ้นให้มากขึ้นแต่เรื่องสงบของมันเราจะไปอะไรมันขอให้มันเป็นไปเองเรื่องที่มันสงบภายในนี่ให้มันให้เป็นไปเองจะเป็นกนิกะอุปจารและอัปปนาก็ตามให้มันเป็นไปตามกำลังที่มันจะเป็นจะไปอยากให้มันเกิดวันนี้วันนั้นให้มันเกิดขึ้นเองพร้อมที่มันจะเป็นมันจะเป็นมันเข้ามันพร้อมที่จะตั้งท้องมันยังตั้งท้องจะออกรวงพอที่จะออกรวงจะออกรวงพอที่จะแก่มันก็แก่เราไม่ได้ที่ใส่ปุ๋ยให้มันเท่านั้นเองเอาน้ำมาละใส่ปุ๋ยเอาน้ำดูแลมันเท่านั้นแหละไอ้อุปคณิกะอุปจาระอัปปนาให้มันเป็นไปให้มันอันนี้มันเกิดตามที่การอบรมของเราสติปัญญาเรามากน้อยหรืออย่างไรถ้าสงสัยก็ปฏิบัติดูแต่มันปฏิบัติทำบางครั้งมันกับกินยาขมเหมือนกันนะโยมบางครั้งมันกับกินของหวานเหมือนกันนะบางครั้งก็ชอบชื่นใจบางครั้งก็โอ้เบื่อหน่ายเบื่อมันเบื่อเพราะมันทุกข์ไงยามทุกข์ร่างกายเรามันเปลี่ยนบางครั้งมันมีสุขภาพดีแข็งแรงมันตื่นเต้นพอมันทุกข์ขึ้นมาปวดแข้งปวดขาเบื่อง่วงเหงานอนมามันเริ่มจะอันนั้นเราฝืนตรงนั้นพอไม่ฝืนนั่นแหละต้องฝืนแล้วชื่อว่าเบื่อหน่ายตรงนั้นนะพอมันเราเบื่อตรงที่เราฝืนมันเราบางทีมันไปซ่อนอยู่กับไอ้ความทุกข์นั่นแหละไอ้ความที่เราจะรู้บางทีมันอยู่ในทุกข์เราไม่รู้บารมีเราจะว่าทางพฤติการก็บางคนก็ทุกข์จึงรู้ทำไมทุกข์ไม่รู้นะไม่รู้ทำเลยทำไมเห็นทุกข์บางคนก็ทุกข์ไม่ได้ไม่ค่อยรู้สุขแล้วเกิดรู้สุขสบายแล้วจึงสงบบางคนนั่นแหละที่ว่าล่ะมันไม่เหมือนกันจริตเรียกว่าบารมีสร้างมาไม่เหมือนกันป่าธรรมชาตินะถ้าธรรมชาตินี่จริงๆถ้าธรรมชาติให้มันก็ช่วยได้ครึ่งหนึ่งกันช่วยได้เยอะเหมือนกันธรรมชาติสถานที่ไหนที่น่ากลัวกลัวสถานที่นั่นมันก็ช่วยได้เหมือนกันกลัวกลัวนี่จิตมันตื่นถ้าว่ามีเสือมีช้างเดินผ่านมานี่หลับๆนี่ตาโตหมดที่นอนนั่งตรงหมดจิตมันตื่นนะครับว่าเอาใบเสือถ้าช้างงูลองมีงูวิ่งงูสัก3 เมตรวิ่งผ่านเลยนะรับรองว่าไม่รู้ความง่วงหายไปไหน ไม่รู้หายไปไหนปวดเมื่อยหายไปหมดไอ้ พอมันง่วงมาอะไรก็มันลูกไข้ข้อตามมามันปวดนู่นปวดนี่พอมันตกใจกลัวกันมา
สะดุ้งก็ความง่วงมันหายไปเออปวดก็หายไปด้วยเหมือนกันเออสังเกตจะมาอยู่ป่าช้าป่าช้าพวกเรียกป่าช้าแล้วเขาแล้วพระอยู่กับพีเป็นเงี้ยอยู่หากินก็หากินกับพีมันอดพูดไม่ได้เรื่องป่าช้าเนี่ยมันชอบอาจจะชอบมันชอบมาตั้งแต่บวชนะชอบอยู่กับพีแต่ชอบไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะกลัวแต่ชอบผมคิดว่าผีมันสบายดีมันไม่กินคนมันเสือมันงูงูเหลืองูอะไรแล้วก็ผีมันก็ทำให้จิตตื่นดีป่าช้านี่ที่นั่งอย่างนี้กลางคืนมันลมพัดอย่างเงี้ยกิ่งไม้หล่นปอกปักปอกแป๊กโคร่มหักบ้างเนี่ยโอ้โหตาโตเลยยอมเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองไม่หลับหรอกจะทนเอาหน่อยทนฝ่าฝืนความกลัวต้องอดทนตรงนั้นทนต่อความกลัวเราจะไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องนั่งสมาธิปวดแข้งปวดขาให้ทรมานขออย่าหนีกันแล้วกันจะลุกไปไหนอยู่จะลุกก็ลุกอยู่แถวนั้นแหละจะเดินจงกรมนั่งอะไรจะนอนก็ได้ไม่เป็นไรยิ่งกลัวมากๆยิ่งสบายเลยเนี่ยที่ไหนกลัวมากสบายมากนอนเลยไม่ต้องนั่งหรอกเพราะเบื่อในการนั่งเหลือเกินอยากจะนอนไปเลยไปตรงนั้นแล้วก็นอนเลย มันจะหลับไหมก็ให้มันรู้ไป มันเป็นสมาธิแล้วมันจะเลื่อนสติโดยเราไม่เจตนาเลยอยากจะให้มันหลับลืมคงกลัวก็ไม่หลับสักทีเป็นไงครับทำงั้นทุกวันแต่กลางวันอย่าไปนอนกลางวันพอเรากลับมาศาลาแล้วมันมีความสุขมันจะง่วงพอฉันเข้าอิ่มๆแล้วมันก็จะหลับท่าเดียวอันนี้มันจะเสียเราก็อย่าให้มันหลับพยายามผลักดันไว้ตรงนั้นเพราะกลางคืนแล้วก็นอนทั้งคืนอยู่แล้วจะมานอนต่ออีกเราก็ต้องเตือนตัวเองไว้เอาไว้ให้มันมืดก่อนค่อยไปนอนที่เก่านั่นแหละตรงไหนที่มันยังกลัวอยู่นะเอาใจเย็นต้องเตือนตัวเองพอมืดแล้วทำวัดเสร็จชนมนเสร็จนั่งสมาธิอะไรบางทีมันง่วงมากนั่งสมาธิไม่อยู่หรอกหลับแน่นอนพอชนมนเสร็จก็รีบลุกเดี๋ยวขอโอกาสครูบาอาจารย์เดี๋ยวไปที่นอนหรือว่าถ้ายังไม่เสียขอวัดก็รีบยืนหาทางอุบายอย่าให้มันหลับให้มันเลิกจนกว่าจะเลิกสมาธิแผ่เมตตาแล้วก็ไปนอนนั่นแหละชอบนอนตรงที่มันกลัวน่ะไปเลยไปนอนมันไปคนเดียวนะอย่าไปหลายคนต้องไปคนเดียวแค่มันคิดว่าจะไปเท่านั้นแหละมันเดิน2-3 ก้าวน่ะมันหายห่วงไปไหนหมดไปก็จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้ถ้าชอบนอนก็นอนเลยนอนเลยนอนดูใจตัวเองจิตไปถึงไหนจิตมันไปไหนมันคิดไปประเทศไหนแล้วหรือมันคิดอยู่กับลุงพีอยู่นี่ก็ยังมีนะใครมีป่าช้านะป่าช้านี่ช่วยได้อยู่ช่วยได้ที่บอกนี่ไม่ใช่อะไรหรอกจะมาก็หากินกับป่าช้านี่แหละฝึกใจไม่ใช่หรอกเป็นคนขี้ขาดเขาว่าคนกลัวนี่คนขี้ขาดตาขาวคนกลัวลืมตาหลับตาไม่ได้แล้วเห็นตาขาวน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมั้งขี้ขาดตาขาวก็สิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องอารมณ์เราทั้งนั้นอารมณ์กรรมฐานทั้งนั้นไม่มีจะน้อมมาเป็นกรรมฐานตายรักอะไรได้หมดโยมมันพิสดารดีอันนั้นเราไม่ต้องบังคับอยากให้จิตสงบเห็นตัวเองไม่ต้องหรอกมันเป็นธรรมชาติของมันเลยมันจะอัด
มันเป็นเรื่องของมันเองมันเป็นสถานที่เหมาะกรรมฐานมากธรรมะเสือช้างมันยังเสี่ยงความตายอยู่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์จะหมดสะดุ้งหรือความตายเพราะตรงนี้ก่อนเราไม่ถึงขั้นนั้นยังสู้มันไม่ได้เอาผียังไงก็ไม่กินคนหรอกอย่างมากก็กำคอเท่านั้นแหละพอคิดไปนะพุทธเจ้าแนะนำงานนายมบวชใหม่ๆนี่บวชปุ๊บพุทธเจ้าตรัสชี้ทางให้นุ่นป่าช้าถ้ำโคนไม้บ้านร้างอะไรนี่ให้ไปที่นั่นแต่สมัยก่อนประชาเขาจะพิจารณาซากศพคนอินเดียเขาคงจะตายแล้วเขาก็ห่อผ้าแล้วก็มาวางทิ้งป่าช้าไม่มีโรงอะไรปล่อยให้ชนักกัดกินชนักหมาป่าอะไรอย่างนี้หมาป่าไม่มีจะหมาบ้านเพียบเลยเดินใกล้ๆก็แง่งแง่งกลัวเราจะไปแย่งซากศพมันอินเดียทุกวันนะอินเดียเขาก็ตายแล้วเขาก็จะไม่จะเป็นควายควายสัตว์ทั้งหลายก็ไปทิ้งป่าช้าพวกนี้เขาไม่กินหมาก็เต็มเลยนะงังงังงังอย่างนั้นอ้วนเต้นนุ่ยถ้าเข้าไปเดินธรรมจันตาก็จะเห็นคำว่าป่าช้ากันเรื่องผีกันต่อขออย่างเดียวอะไรเกิดอย่าหนีอย่าหนีไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกเราถ้ากลัวนึกถึงเมตตาไว้เมตตาแผ่เมตตาเพื่อให้ใจเราเย็นสิ่งที่หากว่าเราไม่ใช่อะไรถ้าว่าเราหลับไปบ้างเผลอสติบ้างเห็นสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นนั่นคืออารมณ์ของโทสะราคะโทสะกิเลสถ้าพิจารณาไปทางนั้นเรื่องอารมณ์เรื่องมันเป็นภาพไปเฉยเป็นความรู้สึกที่มันออกไปจากใจเราความรู้สึกที่ว่ามันอึดอัดตันใจทรมานเหลือเกินนี่แหละพอมันจิตมันสงบตอนมันสงบมันจิตมันลืมนึกไปมันจิตมันเพียเต็มที่มันจะวิ่งลงไปสู่ภายในมันยังไงมันก็ลงแน่นอนเพราะว่าเรานอนเลยเราไม่ใช่ว่าเราไม่นอนเรานอนคำว่าง่วงมากบางคนก็ไม่อยากไม่กลัวอะไรคนง่วงมากหิวมากอย่างนี้โกรธมากอย่างนี้โลภมากเนี่ยไม่กลัวคนโลภมากกลางคืนก็ไม่กลัวผีหรอกหาขโมยโลภมากโกรธมากไม่กลัววิ่งก็ใส่เลยต่อให้มีมีดอะไรคนมันโกรธมากคือไม่กลัวตายง่วงมากกูสนใจไปขอนอนก่อนเถอะเป็นอย่างนั้นถ้ามันมากจริงๆนะกว่าพอจิตมันเพียมากๆเนี่ยคนเราทุกข์มากก็ไม่อยากได้อะไรแล้วพอเพียทุกข์มันเพียกลางวันเราก็ไม่นอนเรามานอนตอนที่เรามันกลัวนอนแล้วดูจิตลงไปด้วยปล่อยให้มันหลับไปถ้าอะไรเกิดขึ้นจะมีเหมือนกับถ้าเราคิดว่าเป็นผีเป็นอะไรก็ดูมันไปจะภาวนาอะไรก็ได้กลัวภาวนาขึ้นแต่เราอย่าหนีพอนานๆบ่อยครั้งหลายครั้งหลายคราวมันก็จะความกลัวที่มันมีอยู่จากเคยเต็มที่มันก็ค่อยลดมันจะมีจุดของมันอยู่ความกลัวจะเต็มที่เอาแค่ไม่ถึงบางคนก็ผมร่วงถ้าเต็มที่หัวโกรนหัวไข้หัวโกรนอาตมาไม่สงสัยทำไมว่าไข้หัวโกรนผมร่วงอ๋อความกลัวนี่ทุกข์มากแล้วก็ร้อนศีรษะนี่ร้อนมากแล้วก็เส้นผมนี่ตั้งขนทุกขนมันเนี่ยมันพองไปหมดเลยร้อนเหมือนไฟถึงว่ามันร่วงเลยคนไข้ขึ้นมันเวทนามันมีเวทนาจ้ะผมอุปทานเนี่ยมันเนี่ยอุปทานมันก็ความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละเขาไม่ปล่อยวางในร่างกายนี่แหละทำให้เกิดทุกข์เกิดยึด
ไม่อยากมีอยากเป็นไม่อยากตายอย่างนั้นแหละผีหลอกที่เรากลัวนี่มันดิ้นรนคือไม่อยากตายนั่นเองพอมาเห็นอะไรก็ผีหลอกก็กลัวคือจริงก็กลัวตายนั่นแหละก็กลัวตัวเองมันจะเปลี่ยนไปก็ยึดมั่นในขันห้านั่นแหละไม่อยากให้ขันห้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อยากให้มันจากเราไปไม่อยากให้มันเจ็บมันแก่มันเจ็บมันตายอะไรเนี่ยอันนี้กรรมฐานนี้อารมณ์นี้ก็จะมาพิสูจน์เราหรือว่าขอนั่งสบายสบายแก่แล้วไหม นั่งพับเพียบเลือดชักจะไม่ค่อยจะวิ่งถึงไหนแล้วว่าตัดตรงที่อารมณ์ไปเลยพอมันพอจิตมันเพียมันหมดกำลังจิตคนเรานี่มันมากเลยมันจะหาที่พักเหมือนกันมันคิดทั้งวันไม่ได้มันคิดทั้งวันวันหนึ่งมันยังมีกำลังอยู่มันมีกำลังสู้สองวันสามวันมันอาจจะคิดได้อยู่แต่ยังไงมันไม่เกิน7 วันหรอกมันต้องหาที่หยุดจนได้ละมันไม่ถึงก็ถึงบางทีก็คืนเดียวนั่นแหละบางคนก็แค่คืนเดียว2 คืน 3 คืนก็แปลกๆเข้ามาแล้วล่ะขอให้เชื่อครูบาอาจารย์ว่าอะไรเกิดขึ้นให้เป็นใจให้พิจารณาเป็นให้เห็นว่าเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็น้อมมามันก็ทุกขังอนัตตานั่นแหละอย่างมันอย่างตื่นขึ้นมาอ้าวมีใครมาเล่นงานเราอย่างนี้ก็ทุกข์ขึ้นมามันเป็นทุกข์แล้วมันก็ทุกข์เหมือนกันเหมือนกับว่ามันมีอาจารย์มาทดสอบอารมณ์ไอ้ผีมันเป็นอาจารย์เรายังยึดมั่นถือมั่นในขันห้าไหมมันจริงๆมันชอบถ้าว่าถ้าใครไม่ถ้าใครปล่อยวางได้มันก็ไม่เล่นงานถ้าใครยึดมั่นมันจะเล่นงานฮะมันเป็นตัวกันกรองอีกทีหนึ่งบางทีจะให้ครูบาอาจารย์มาทดสอบอารมณ์เราบางทีก็ท่านก็ไม่อยากชมอย่างเดียวก็เหลิงอีกเพราะท่านตำหนินิดหน่อยร่วงเลยเพราะตรงอ่ะมันจะผีนี่มันไม่ชมมันไม่ละมันเอาตรงเลยคุณยึดคุณต้องทุกข์ถ้าคุณปล่อยคุณก็ไม่ทุกข์ไม่ได้เอาใจใครทั้งนั้นแหละครูบาอาจารย์อย่างนี้อาจจะเกรงใจนะครับกลัวทำใจไม่ได้ก็รู้อยู่บางทีก็เราคำชมมันหวานรสหวานเป็นกำลังคำหวานเป็นกำลังมันน้ำตาลที่หมดแรงแล้วกินน้ำตาลลงไปก็มีกำลังขึ้นคึกคักนี่ผีเสือช้างพวกนี้มันซื่อดิมันซื่อมันมาซื่อยามใดเราเผลอยึดมั่นในขันห้าว่าเป็นเราโอ้นั่นแหละมันชอบใหญ่เลยเล่นงานเราใหญ่เลยไม่นั่นเป็นนี่มาเหยียบโน่นเหยียบนี่แล้วแต่มันจะทำให้เรายิ่งกลัวตายยิ่งกลัวเจ็บยิ่งเล่นงานเข้าไปอีกแต่เราปล่อยซะไม่ใช่เราปล่อยวางนึกถึงความตายคือปล่อยวางแหละการนึกถึงความตายคือปล่อยวางในชีวิตนะพอปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยวางแต่คิดนะใจต้องปล่อยจริงๆถ้ามันหลอกไม่ได้ถ้าว่าปล่อยวางแต่ใจยังไม่อยากตายก็ไม่ได้เหมือนกันนะก็ไม่มันไม่หยุดเหมือนกันมันตรงดีอ่า
มันกรองได้ดีกรองได้ดีแต่พอนานๆไปนานๆไปเราก็จะรู้ทันขึ้นอ๋ออารมณ์แบบนี้มันจะเกิดน่าจะอยู่ในคณิกะอุปจาระนี่แหละถ้าเป็นสมาธิที่มันจะพอพิจารณาอะไรได้ถ้าเป็นอัปปนามันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกอะไรมันเข้าไม่ได้นั่นเหมือนคนตายเขาว่าสมาธิแต่มาอยู่ในระดับนี้มันรู้เหมือนกับว่าเหมือนกับเราลืมตาเหมือนกับเรื่องจริงนั่นแหละมันสว่างมืดๆมันก็เหมือนกลางวันอย่างเงี้ยแต่กลางวันแบบกลางวันที่มันกลางวันอะเหมือนเราเปิดไฟเห็นตัวเองนอนเห็นสภาวะป่าอะไรก็ปกติเหมือนเราลืมตาดูแถมเป็นภายในแต่มันแปลกมันมีเรื่องมันแปลกตรงที่ว่ามันมีโน่นมีนี่มานั่นแหละแต่ในจริงน่าจะเป็นอารมณ์ภายในเรามากกว่าอารมณ์ภายในอุปทานในขันธ์ห้าในร่างกายเราปรุงแต่งอันที่ว่ามันโลภโกรธหลงในใจของเรามันมีเยอะนะเหมือนพวกนี้เหมือนพยามารยกพลเข้ามาหน้าตาต่างๆกันนาเรารู้ไม่ทันนึกว่าเป็นเรื่องโหผีหลอกกูอีกแล้วไม่อยู่แล้วไม่ไหวแล้วเก็บกดเก็บเสือดีกว่าอย่างนี้เราก็แพ้เรียกว่าเราไม่แพ้อารมณ์ก็ยังแพ้อันนี้เรายังไม่เห็นความจริงความจริงผีอาจจะมีวิญญาณจะมีจริงแต่เราเอาไว้ก่อนตรงนั้นแต่เรื่องที่มันเป็นเขาหรือเป็นเราเนี่ยยำเราเอ๊ะทำไมเราปล่อยวางทำไมมันหายไปเรายึดทำไมมันทุกข์ขึ้นเราต้องวิเคราะห์ดูตรงนั้นอีกเหมือนกันของเราหรือของใครกันแน่ความคิดอันนี้ความหลงอุปทานในขันห้านี่แล้วส่วนการอุปทานในขันห้าเป็นตัวทุกข์ก็น่าพิจารณาเหมือนกันแต่ต้องไปพิสูจน์ยังมีให้ก็คือป่าช้าผมแมลงนะยังพอยังเป็นสาขาพอจะได้บ้างคิดว่านะป่าช้าแมลงมันกว้างเลยมันใหญ่ดีมันมีที่พอจะมีหลุมให้เห็นบ้างหลุมเก่าๆไฟหงเผาอะไรอะไรนี่ธรรมชาติมันยังมองหน้ามันหน้าหน่อยน่าจะรู้เรื่องอารมณ์ไวขึ้นวันนี้ไม่เจอพรุ่งนี้ก็ไปใหม่แค่วันเดียวไม่เห็นอะไรเลยไม่ไปอีกแล้วศาสตร์เสียสละมาดังไกลอันนี้ถ้าเราไม่เสี่ยงกับช้างกับเสือนะช้างเสือมันมีปัญหาที่ว่าเรายังไม่รู้จักทำมันเราจะตายซะแล้วการจะเกิดก็ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันบางทีก็คิดไปทางโน้นนั่นนะมันยังไม่กล้าเสียสละจริงเอาผีไว้ก่อนบางที่ก็ผีปอบก็มีนะฮะไอ้ผีปอบมันก็ผีปอบบางทียังไม่ตายนะคนมันเป็นปอบยังไม่ตายอาจจะมาเหมือนกันไม่รู้ผีจริงผีปอบปนกันมาไอ้ผีในป่าช้าไม่เท่าไหร่ไอ้ผีปอบยังไม่ตายนี่อันนี้มันทำใจยากหน่อยอันนี้บางทีต้องถอย ต้องถอยเราไม่มั่นใจเราคือจะถอยไปไหนกันนะถอยในป่าช้าอีกแล้วก็ถอยในที่มันมั่นใจว่าเราน่าจะไม่มีอะไรจริงๆมันก็เป็นอารมณ์อันหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละแต่เราอาจจะประสบการณ์ตรงนี้ยังไม่มากพอก็เลยเพียงแต่คือยังไม่มากพอไม่เหมือนพวกผีที่อยู่ในป่าช้าอะไรที่เผาฝังอะไรที่คิดเอาเองอะไรปรุงแต่งเองไอ้ที่มันเราไม่ได้คิดปรุงแต่งมันมาทั้งที่เราไม่ได้หลับไรเลยสวดมนต์อยู่อย่างเงี้ย
สวดมนต์ยังไม่จบเลยมันมาแล้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องหยุดกันอันนี้มันอันนี้มันถ้าอยู่ประชานะเพราะมันถามใครถามอาจารย์นะเมื่อไรมันเพราะมันมาหาซากศพกินครับหาดูซากศพคนในบ้านไม่มีใครเป็นไรไปเห็นพระองค์เดียวนั่งที่นั่นน่าจะไปดูหน่อยสวดมนต์ไม่จบแต่พอแต่ก็คงไม่ใช่เขาจะมาเล่นงานพระหรอกน่าจะเป็นมาเที่ยวเฉยๆมาเที่ยวดูมาเที่ยวดูว่าทำอะไรอยู่เนาะอยู่คนเดียวอะไรทำนองนั้นไม่ได้มาอยากกินอะไรเนาะอาจจะเป็นหมู่หมู่ญาติญาติพลาดพี่น้องเราก็ได้อาจจะคิดถึงอยู่ประชาอยู่คนเดียวไม่กลัวผีหรืออะไรนะแต่เขามาก็เป็นผีเขาว่าเป็นผีคนเป็นก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นผีไม่รู้หรอกว่าเป็นผีแต่ก็น่าจะแก้ได้นะแต่ว่าต้องแก้ต้องละความเห็นผิดถ้าพวกเล่นของเล่นคาถาไสยศาสตร์จะเกิดจากพวกไสยศาสตร์เอากระดาษมาท่องคิดว่าจะเป็นอย่างนั้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 นมันโมหะไปเลยมันจะเกิดเป็นโมหะจิตมันก็จะตกต่ำมืดระดับที่จะฉานได้จะเป็นตัวตนนะอุปทานเนี่ยถ้ามันไม่ถอนมันจะแก่ขึ้นเห็นว่าพวกมันพวกฤทธิ์ทางจิตนะฤทธิ์ทางใจเขาว่ามันดันให้เป็นรูปนั่นรูปนี้นะแต่เป็นอุปทานสร้างภาพแต่มันก็เล่นงานคนได้เหมือนกันถ้าคนที่แก่ๆแข็งๆเขาก็สามารถทำลายทำให้คนตายได้เหมือนกันอุปทานนี่แหละเห็นว่าเล่นด้วยคาถามนต์ก็ว่ากันนะจะกดจิตคนนั่นคนนี้สมัยก่อนก็เล่นวาสเน่มหาเสปุกเสกชอบใครก็เล่นไม่ได้ด้วยคนด้วยคาถาเขาว่านั่นแหละไม่ว่าจริงว่าใช้ก็ต่างคนต่างพ่นใส่กันนะอันนี้ไปเจอพวกเขาบ้างก็เอาหมดให้คนชอบนะเบรกไม่อยู่มาไม่แตกทะเลาะหมอแว่งกันโอ้คาถาพาไปมันใช้มนถ้าทำมันเป็นอุปทานนะใช้อุปทานเราก็มีคนนั้นก็มีอุปทานอยู่แล้วก็จะอุปทานเนี่ยเข้าไปใครจะแข็งกว่ากันกำลังแต่ในนี้ของเสื่อมไม่ได้ไม่มีหรอกถ้ามีตังเท่านั้นแหละไม่ต้องใช้คาถาแล้วถ้าหมดตังคาถาพ่นได้ก็คงจะไม่มีอะไรเขาจะเรื่องจิตใจอยู่ในปัจฉานี่ก็ถ้าพูดเรื่อง ถ้าเราใจร้อนนะใจร้อนอยากรู้เรื่องอารมณ์ไม่ไหวเข้าปัจฉาถ้ามันนั่งแล้วมันก็เห็นอะไรรู้เฉยๆอะไรปัญญาไม่เกิดมันเฉยๆอะไรมาหลายปีก็ยังสงสัยอยู่อะไรลองไปดูจะไปหลายคนก็ต้องไปแยกกันแยกกันอยู่ทำก่อนที่เราจะไปแล้วก็กลางวันเราปัดกวาดไว้ก่อนปัดกวาดให้ดีๆทางที่ดีเอากดถ้าเต็นท์แล้วมันอุ่นมันรูดซิปปิดหมดเลยไม่ให้เห็นอะไรต้องให้เอากดที่มันโล่งเต็นท์ก็ได้เต็นท์โล่งนี่มองทะลุซ้ายขวาไม่ต้องอะไรมุงเอาแค่ผ้าเต็นท์อะไรบังไม่ให้ฝนตกเปียกเพราะว่ากิ่งไม้หล่นนั่งลงติดเทียนไว้ก่อนกลางวันเราไปกวาดที่มั่นใจว่าใกล้ๆมีใกล้ๆหลุม
ผีบ้างหรือตรงไหนที่เผาบ้างใครหมายแล้วก็ยับใกล้ๆก่อนค่อยๆขยับไปขยับเข้าหามันมันก็ไม่ได้ลองดูนะไม่ได้ชักชวนญาติโยมไปลองประชาดูแต่ต้องดูหนาวจะดีเพราะว่ายุงไม่กวนถ้าดูฝนนี่มันชื้นแล้วก็ประชาโมเลมชื้นมากชื้นนะทำให้ไม่สบายให้พวกหาเห็ดก็จะหาเห็ดนี่หาเห็ดก็เยอะเหมือนกันตั้งแต่15เอาไปสายพระฉายมาส่องหาแล้วเวลาเดินหาอย่างเดียวต้องควงเห็ดต้องคุยไปด้วยร้องไปด้วยเพราะว่ากลัวผีเอาเสียงขู่ไว้แต่ที่ไปกันส่วนมากก็ไปกองกันที่ศาลาที่อาจารย์คิมพาไปเนื่องจะไปกองศาลาเป็นส่วนใหญ่ก็เห็นอานิสงส์มันแล้วแหละจึงเห็นมันน่าจะแก้มันเทาแก้เรื่องอารมณ์พูดเรื่องอารมณ์ได้มันจะเรื่องรู้เรื่องอารมณ์ได้ดีเป็นอารมณ์จะเห็นอารมณ์ได้ดีแต่ขนาดนั้นก็ยังว่าไม่พอหรอกแต่ว่าให้ดีก็ต้องทำสติให้มากขึ้นแต่อารมณ์พวกนี้ต้องดับหมดอีกแหละที่อารมณ์ที่เราที่ว่ารู้เห็นอะไรทุกอย่างนี่มันเป็นอยู่ในจิตเราเหมือนกับเป็นสังขารปรุงจิตเป็นมันปรุงขึ้นมาใจเรามันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นมาลงที่อนิจจังทุกขังอนัตตาจะมันก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นคนนั่นแหละแต่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นรูปเป็นร่างเป็นเสียงเป็นอะไรก็ตามแล้วน้อมเป็นอนิจมันเป็นบางครั้งก็พิเศษมันพิจารณาอันต้องไปบางทีบางคนก็พูดได้จำหน้าได้เลยหน้าอย่างนี้เป็นใครแก่ๆเดินมาเนี่ยมันอ๋อบ้านทางโน้นอะไรบางคนแถวนั้นก็จะบอกอ๋อบ้านโน้นเขาตายไปแล้วหรอตายไปแล้วบางทีก็เดินอยู่ยังโผล่มาเนี่ยหายง่วงไปพักหนึ่งกลางวันแสบมันก็เป็นได้ทุกอย่างไม่แน่นอนแต่ก็เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นมันเรื่องของเกิดดับแต่ทุกอย่างเราก็รู้ก็ปล่อยอ่ะปล่อยแต่มาลงที่ทุกข์นั่นแหละมาลงที่ทุกข์ที่จิตที่เราเจริญสติให้มากขึ้นให้มันสุดมาเห็นปลายเห็นโคนเห็นชิ้นที่สุดของมันทั้งสองทางภายทุกภายที่สุดของมันของทางวิ่งเข้าวิ่งออกมันจึงจะเบื่อหน่ายมันจึงจะคลายมันจะคลายเพราะว่ามันแต่ตรงนี้มันก็เห็นมันเป็นพื้นฐานที่อยู่ประชามันเป็นพื้นฐานที่เบื้องต้นที่เราขี้สงสัยโอ้ผีมีจริงไหมเนาะอะไรนี่มันคนพูดมันไม่เคลียร์มันไม่ขายมันต้องไปเองคนเล่าให้ฟังนี่มันไม่เคลียร์หรอกมันต้องไปดูไปดูเองบางคนบอกว่าโอ้ผีมีจริงคิดมากแต่ให้ไปอยู่ไม่ไปมันก็เป็นอย่างนั้นก็คอยมานั่งค้านกันอย่างเงี้ยให้ไปอยู่คนเดียวไม่เอาไม่กล้าจริงๆก็อยากให้รู้เรื่องจริงเรื่องความจริงมันผีหรือมันเป็นอะไรจะได้ไม่ต้องว่าเออเองมันไม่เคลียร์มันไม่เคลียร์แต่มันก็เรื่องของภายในเรานั่นแหละจะเป็นผีภายนอกผีภายในก็ตามนะจริงไม่จริงก็เรื่องของ
อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นมันมาลงตรงนี้เหมือนกันมันมาปล่อยมันจะเริ่มถ้าเราเดินมรรคตรงนี้ให้มากหรือสติปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นมันจะเห็นทุกข์กันแหละร่างกายเราขันห้ามันไม่ใช่สุขอย่างเดียวสุขมันแทบจะมีน้อยนิดทุกข์มันซะเยอะทุกวันนี้เราไม่ค่อยเห็นมันเพราะเราหลบมันอยู่เรื่อยว่าหลบทุกข์ก็ค่อยไปสู้หน้ามันนะหลบเจ้าหนี้อย่างนั้นนะเอาไว้เห็นเจ้าหนี้รู้สึกก็ไม่สบายใจถ้าไม่เห็นแล้วก็ชื่นใจหน่อยถ้าเป็นหนี้ยังหาเงินใช้ไม่ได้ญาติมานี่ไม่กล้าเดินตามถนนนะทำไมทกส.ต้องเดินตามรั้วกลัวเจอเสื้อแดงช่วงนี้ว่าวงไฮโลกำลังเขย่าอยู่นี่ถ้าเห็นเสื้อแดงมอเตอร์ไซค์นี่วงแตกเลยกลัวเจ้าหนี้มาทวงอันนี้ก็เหมือนกันขอแต่สมากมันไม่ได้จริงจังกันเท่าไหร่มันได้จริงจังมันก็เลยไปเลยไม่คนที่ปฏิบัติมาแล้วก็ไม่เป็นไรเขาก็รู้เรื่องฟังเข้าใจถ้าเจอเอาไม่ต้องมากหรอกครั้งเดียวสองครั้งก็พอขอให้จิตมันถึงฐานเดิมนิ่งแบบทุกข์เข้าไปไม่ถึงมันคลายรวมได้ขอให้ถึงจุดฐานนั้นครั้งสองครั้งไม่ต้องอยู่ตลอดทั้งคืนแล้วเอาแวบเดียวนั่นแหละมันไม่ลืมมันจะรู้ชัดมีสติรู้ลงไปมันลงไปก็รู้ว่ามันมีขอมันรู้มันสติมันรู้เลยลงไปมีสติพร้อมด้วยสัมปชัญญะสติครั้งเดียวก็ไม่มันไม่ลืมแล้วมาถึงสองครั้งหรอกสองสามครั้งเยอะยิ่งดีแต่ครั้งเดียวมันยังไม่ลืมมันจะมาเปรียบมันพอมันหลุดพอมันถอนออกพอมันคายออกมาหรือว่ามันพลิกมาอีกด้านหนึ่งด้านคิดนี่แหละด้านคิดที่เราจะต้องไปไหนไปได้คุยได้ก็เพราะอาศัยตัวนี้นี่แหละอาศัยตัวมันออกมาเนี่ยจิตที่มันทำงานเนี่ยมาพิจารณามันคืออะไรทำไมพิจารณาอย่างอื่นมันไม่โล่งเหมือนกับพิจารณาเป็นไตรลักษณ์พิจารณาไตรลักษณ์เรารู้สึกว่ามันไม่ต้องคิดมากมองเหมือนกับในโลกมีอันเดียวอย่างเงี้ยทั้งจักรวาลเถอะไม่ต้องว่าในโลกหรอกทั้งกี่จักรวาลก็ตามมันมีอยู่ชิ้นเดียวมันฟังแล้วมันไม่ต้องไปคิดมากถ้าหลายชิ้นมันต้องมองซ้ายมองขวาอย่างเงี้ยถ้ามันชิ้นเดียวมันรู้สึกว่ามันมีอันเดียวนี่มันก็อันเดียวเท่านั้นฟังแล้วมันเหมือนกับเรามีจะอยู่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมันอันเดียวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างเงี้ยมันก็สบายถ้าคิดว่ามันหลายอย่างมันก็หลายอย่างอันนั่นอันนี้อันนี้อันนั่นอันนั่นยังไม่ถึงอันนี้ต้องไปอย่างนี้มันวุ่นนะคำว่าอันเดียวแล้วมันเบาดีเอาแต่ว่าเราเหนือมันหรือยังปล่อยมันได้หรือยังเนี่ยอันเดียวนี่แหละหน้าที่เราคือทำยังไงจะปล่อยวางมันได้จะคลายมันได้จะเฉยกับมันได้อันเดียวนี่เนี่ยปัญหาอันเดียวมันคือเรายังเฉยมันไม่ได้แต่ก็ยังดีว่ารวมแล้วมันอันเดียวมันชิ้นเดียวมันปัญหาอยู่ข้อเดียวนั่นเองข้ออื่นเราแก้ได้หมดแล้วเหลืออยู่ข้อเดียวมันก็จิตก็จ่ออยู่อันเดียวแต่คิดไปหาทางอื่นมันไม่ไปแล้วเพราะว่าทางอื่นมันไม่มีแล้วมันหมดแล้วเนี่ยอยู่ข้อเดียวมันก็จ่ออยู่มันก็เป็นสมาธิในตัวพร้อมด้วยปัญญาในที่นั่นเพียรอะไรก็อยู่ที่นั่นเหลือแต่ว่าเราปล่อยได้เมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นเอาแค่ตรงนี้วางได้เมื่อไหร่ก็จบตรงนั้นแต่ถึงว่ามันต้องพิจารณาจนกว่ามันไม่ใช่ของมันต้องปลอบพวกด้วยความเพียรเนี่ยสติสมาธิปัญญาความเพียรความอดทนมันเข้าไปรุมตรงนั้นเลยจะรู้เฉยๆมันไม่ได้รู้แล้วปล่อยรู้ละรู้เฉยนี่มัน
มันยังไม่พอความเพียรเรายังไม่พอนี่มันไม่คลายอ่ะเราเห็นมันแล้วแต่เรายังถอนมันไม่ได้เห็นแล้วเฉยทั้งๆที่ยังไม่ถอนเลยเฉยก็ไม่ใช่มันต้องจะเฉยได้ต่อเมื่อถอนออกหมดแล้วมันยังจะเฉยต้องเฉยอย่างนั้นเฉยลงมันไม่มีมันหมดแล้วจึงเฉยแต่มันยังมีอยู่อันนั้นเราจะเฉยแบบนั้นไม่ใช่เฉยแบบนั้นก็ยังปัญหาไม่จบเฉยต้องเฉยแบบปัญหาจบแล้วมันเราตอบปัญหาได้หมดแล้วเนี่ยมันนั่งสบายเฉยอย่างนั้นแต่ปัญหายังเต็มอยู่ยังมานั่งเฉยมันเขาตอบปัญหาจบแล้วเนี่ย คนละอย่างคนออกมาแล้วก็ตกคนที่แค่ได้เขาก็ได้ผ่านไปแต่มาว่ามันเบาดีมันเบาดีก็ใช้เวลาสมควรแล้วแต่สติปัญญาของใครที่จะมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างคืออันเดียวจิตดวงเดียวจะมองว่าจิตดวงเดียวก็ว่าได้หรือกายกับจิตก็ว่าได้แล้วแต่จะแยกพูดเป็นจะพูดยังไงก็ตามก็อันเดียวจะว่าก็ไม่ผิดจะพูดสองอย่างก็ไม่ผิดสามอย่างสี่อย่างก็ไม่ผิดนะเยอะแยะพุทธเจ้าจึงธรรมะพุทธเจ้าจึงวางบางครั้งก็อ่ะเธอไม่ต้องดูจิตอย่างเดียวก็พอนะไม่ต้องคิดอะไรมากบางครั้งก็ต้องรักษาศีลห้าศีลแปดศีล227มรรคมีองค์แปดเจริญโอ้เยอะแยะไปหมดนะบางคนก็บรรลุอย่างนั้นบางคนก็โอ้ไม่ไหวดูจิตอย่างเดียวก็สำเร็จเหมือนกันอีกก็มองมันไม่มีอะไรมีอันเดียวอย่างนี้มองซ้ายมองขวาก็อันเดียวแต่สีสันมันอาจจะเยอะแยะก็จริงแต่มันก้อนเดียวอย่างนี้ถ้าทิ้งมันได้ตรงนี้มันก็จบอย่างนี้แต่ถ้าทิ้งมันได้ก็สู้มันไปจนกว่าจะพยายามจนกว่าจะถึงว่าสร้างบารมีทำไปเรื่อยจะจบจะทิ้งได้ตรงไหนก็ช่างมันมันยังมีอยู่ก็รู้มันมีอยู่มันหมดก็รู้มันหมดไม่หมดอะไรก็เราก็รู้ไว้แต่ต้องพิจารณาเป็นไตรลักษณ์บ่อยๆจะเป็นอารมณ์ภายในภายนอกก็ตามนะเราจะนั่งเห็นอะไรก็ตามรู้อะไรก็ตามไม่เห็นอะไรก็ตามล้วนแต่น้อมเป็นไตรลักษณ์ให้หมดจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆอารมณ์ที่เกิดกับใจเราก็ดีเห็นนั่งเห็นนอนเห็นนี่อะไรนี่เห็นกระดูกซี่โครงอะไรเห็นตับไตไส้พุงเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรก็น้อมมาเป็นไตรลักษณ์อสุภะอสุพังอะไรนี่ให้เป็นให้มันคลายล่ะให้มันคลายความพอใจความยึดติดนั่นเองบางคนก็เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามก็คลายก็แล้วแต่อุบายแต่ละท่านแต่ละคนบางคนเห็นว่ามันโอ้มันไม่เป็นแปลหน้าของเราสักอย่างเลยมีแต่ทุกข์อะไรก็เบื่อไปเลยก็มีบางคนก็เห็นมันไม่สวยไม่งามก็เบื่อก็มีก็แล้วแต่ใครจะไปแบบไหนขอให้มันหลุดกันแล้วกันของใครของมันการที่จะทิ้งกันเนี่ยมันก็หลายรูปแบบเหมือนกันบางคนเห็นมันหนักจึงทิ้งบางคนเห็นว่าหนักก็รู้อยู่ยังไม่ทิ้งแต่เห็นว่ามันไร้สาระทิ้งตอนหนักไม่ทิ้งหรอกแต่รู้ว่าโอ้มไม่มีสาระอะไรทิ้งบางคนเห็นมีสาระไม่ทิ้งแต่ว่าโอ้มันหนักไม่เอาหรอกก็ทิ้งทางเส้นแล้วแต่ของใครใครจะทิ้งเช่นในแง่มุมไหนงั้นน่ะจะเหมือนกันก็ไม่ใช่จะเหมือนกันก็ไม่ใช่หรือจะเหมือนกันก็อยู่ที่ของใครของมันของใครของมัน เดี๋ยวว่ากันก็ไม่ได้ต้องอย่างนี้อย่างโน้นไม่ใช่อย่างนี้ถูกต้องก็ไม่ใช่คิดทานข้าวจะอิ่มต้องถ้วยราคาแพงๆหรือว่ากินใบตองไม่ใช่ไม่อิ่มมันก็ไม่ใช่มัน
คนกินใบตองอิ่มเขาก็อิ่มเหมือนกันเราไม่เคยกินใบตองกินยังกินยังไม่ยังกินให้เต็มที่ก็นึกว่าไม่อิ่มก็ทิ้งใบตองก่อนไม่กินในจานเห็นว่ากินได้ไม่ระวัดมันไม่ได้สงสัยกินเยอะๆก็อิ่มมาอย่างนี้ต้องในถ้วยนี่ถูกใบตองไม่ใช่อะไรเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องเรายังไม่กินให้ถึงที่เราทิ้งก่อนแล้วเนี่ยบางคนก็ใบตองก็ดีหอมดีใส่เต็มที่ไม่เหลือแต่ใบตองกินได้กินทั้งใบตองเลยอินเดียเขาว่าคนโบราณก็ใบตองใส่ข้าวตามตรงไหนตรงนาได้ก่อนอร่อยอิ่มเท่ากันลุกพร้อมกันเดี๋ยวลุกทีหลังได้ซ้ำไปเป็นลุกก่อนก็แล้วแต่คนกินมากกินน้อยการภาวนาก็อย่างนั้นแหละนั่นก็หลายเส้นทางอุบายแต่ละท่านแต่ละองค์มันเป็นปัจจิตังโดยเฉพาะตัวเฉพาะตัวของเราถึงว่าพระเจ้าอย่าประมาทดีกว่าอย่าคิดว่าเรานี่พอแล้วรู้แล้วที่สุดแล้วอะไรนี่มีในใจนะอย่าประมาทดีกว่าอย่าประมาทดีกว่าพระเจ้าไม่ผู้ประมาทเป็นคนตายแล้วพระเจ้าวางหลักไว้อย่างนั้นฟังเตือนเนี่ยไปเตือนสติอย่างดีเลยนะสุดยอดสูงสุดแล้วเมื่อตถาคตล่วงลับไปแล้วเอาพระธรรมในนี่แหละเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเชื่อพระเจ้าไว้สบายดีมันต้องพิจารณาดูถ้าแสดงธรรมไม่ถ้าการพูดก็เห็นเรายังขัดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่นี่ขัดต่อให้เราพิจารณาให้ดีแสดงว่าแต่ความเห็นผิดนี่มันซ้อนอยู่กับความคิดว่าเห็นถูกนะเราไม่รู้ถ้ารู้เราคงไม่ทำหรอกเราคิดว่ามันผิดแน่นอนไปแต่มันผิด อันนี้ถ้าเจอตรงนี้เราก็จะเกิดความไม่ประมาทพอสิ่งที่อย่างนี้มันก็มีที่เราว่าถูกนั่นแหละต่อมาอ้าวไม่ใช่อ่ะมันไม่แน่ถึงที่เราว่าใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้เหมือนกันแล้วก็มิฉะนั้นเราจึงว่าดูไปปฏิบัติไปมันหลุดแล้วก็รู้ว่ามันหลุดแล้วก็อย่าประมาทเหมือนกันนะยังไม่แน่เหมือนกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมมันบางทีมันจะเผลอตัวอยู่เรื่อยต้องใช้ได้โสดาละมั้งต้องใช้ได้กิคาทาละมั้งต้องใช้ถึงอนาคาละมั้งต้องใช้หลุดพ้นหมดละมั้งมันจะมาครูอาจารย์ไม่ให้ประมาทไม่ให้มันมีอยู่เก็บในคิดยังไงเรื่องมันแต่เราก็ปฏิบัติไปเรื่อยมันพ้นก็คือพ้นหลุดก็คือหลุดไม่หลุดก็คือไม่หลุดแล้วก็หน้าที่เราคือชำระอย่างเดียวเราไม่รู้ว่าไอ้จริงถ้าเรารู้ทั้งหมดมันก็ดีที่ว่ามันยังมีเศษตรงไหนถ้าเรามองเห็นมันก็ดีแต่เรามองไม่เห็นเนี่ยที่มันละเอียดอย่างละเอียดเรามองไม่เห็นนะแต่มันมีอยู่แต่มองไม่เห็นเพราะมันละเอียดนะมันนึกว่ามันไม่มี
ใครจะรู้พุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้วเราเนี่ยจะเป็นผู้รู้เองว่ายังหรือไม่ยังหมดไม่หมดบางทีรู้ว่าหมดก็ยังไม่แน่มันมองไม่เห็นนะเขาเรียกว่าโมหะมันมองไม่เห็นโมหะอวิชชามันปิดบังไว้ไม่ให้เราเห็นมันมีซ่อนเล็ดอยู่นิดๆอยู่ฝังอยู่ข้างในอย่างนี้เรามองไม่เห็นมันนึกว่าหมดแล้วนึกว่าหมดในบ้านมันหมดแล้วอย่างนี้แล้วปัดกวาดอะไรเช็ดโถหมดแล้วมันก็ยังมันไม่แน่อาจจะเดินงงแงงงงไปแถวนั้นมันยังมองไม่เห็นก็ความไม่รู้นะโมหะเพราะความรู้มันยังเป็ดคือเอาแค่ว่ามันได้ยังไงก็เอาอย่างนั้นละหมดก็คือหมดพ้นก็คือพ้นแต่เชื่อว่าทางดับทุกแต่ตรงนี้มันชัดเจนแต่ต้องไปอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้มันมีความตัวนี้มันดึงดูดมักมีองค์แปดจะเป็นอะไรนี่เนี่ยฉันจะมาที่ปัญญาทางความเพียรอะไรสติปัญญาของเราเนี่ยทำให้ยิ่งคือยิ่งคือมันใสมันแสงไฟนี่แหละมันแสงไฟไม่ต้องดับมันถ้าดับก็ยังไม่ยิ่งถ้าเปิดทั้งวันทั้งคืนไม่มีดับเลยนั่นแหละยิ่งมันก็ว่าตายไปข้างหนึ่งไปนั่นแหละถ้าไม่ตายก็ไม่เลิกลักษณะนั้นถ้ามันก็สติปัญญาเราไปอย่างนั้นตามที่ครูอาจารย์ท่านสอนอย่างนั้นเราก็มีหน้าที่ทำตามปฏิบัติตามปฏิบัติตามตัวเองก็ปฏิบัติมาเยอะแล้วกินแล้วนอนแล้วกินหลับแล้วตื่นแล้วหลับมันก็แค่นั้นแหละมันก็ได้อยู่แค่นั้นเพราะเห็นมันจะบรรลุอะไรที่เผลอมาโกรธโลภโกรธหลงก็โผล่มาหรือว่าไม่มีก็โผล่มาอีกมันต้องเดินด้วยสติเหมือนผ้ามันจะแห้งอยู่แล้วเราไปชุบน้ำได้อีกตกน้ำบ้างไงถ้าทำมาให้มันตกน้ำเลยตั้งไว้ในที่สว่างไฟส่องตลอดมาให้มันลงน้ำมันก็ต้องแห้งนานเข้าเผื่อไหม้ควันขึ้นลุกเป็นไฟนะจะไหลไปในที่สุดเหือดแห้งหรือว่า เปียกๆก็หายหมดถ้ามันไม่ลงน้ำอีกแต่เข้าใจขอให้เข้าใจเรายังไม่ใช่เรายังขอให้เข้าใจวิธีตากผ้าแห้งแค่นั้นแหละวิธีว่าตากผ้าทำไมมันจะแห้งด้วยยังไงมันจะแห้งอยู่แล้วเดี๋ยวลมพัดหล่นลงไปถูกน้ำอีกแล้วมันตากอีกทำได้จะแห้งหล่นไปอีกแสดงว่าอ๋อนี่เองอันนี้เราต้องมาตากกันที่มันโล่งโล่งไม้หนีบไว้ให้มันหล่นล็อกเลยสมาธิเนี่ยคือไม้หนีบไว้ลมพัดยังไงก็ไม่หล่นจะหนีไปไหนแล้วก็ลมพัดไปพัดมาเนี่ยก็แห้งเอามาใช้ห่มผ้าได้สบายกันเนี่ยสติถ้าเราไม่ขาดก็เหมือนผ้าเราที่ตากในที่โล่งๆมีลมพัดมีไม้หนีบเลยล็อกอย่างดีเหมาะสำหรับที่จะพิจารณาว่าเหมือนกับเปรียบเทียบว่าไม้สิมันยังมีกามอยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าออกมาไม้เหมือนกับยังมีกิเลสอยู่มันไม่เหมาะที่จะบรรลุธรรมถ้ามีกิเลสมีตัณหาราคะโทสะมากๆมันไม่พร้อมที่จะรู้แจ้งในธรรมมันบังอยู่มันเยอะอยู่ที่ว่าให้มันเบาบางอย่าแห้งไปจึงจะเหมาะในการที่จะบรรลุธรรมบำเพ็ญให้เกิดให้สีที่ว่าเปรียบเทียบเหมือนกับไม้แช่ในน้ำมาสีไฟไม่ได้ต้องให้แห้งจึงจะมาสีไฟให้เกิดเป็นไฟได้ค
คือน้ำก็คือกามกิเลสกามอบรมทรมานแผดเผาให้มันเหี่ยวแห้งไปก่อนถ้ายังมีพวกนี้อยู่มันก็สมาธิมันก็เกิดยากกามเป็นกามฉันทะนิวรณ์ห้าอยู่ขวางไว้อยู่กามฉันทะระงับไปอย่างเงี้ยกุศลกามฉะกุศลระงับไปจึงจะเกิดสมาธิถ้ามีตัวนี้อยู่เราสมาธิวิตกวิจารปิติมันไม่เกิดมันยังมีมันยังเหตุมันยังไม่ดับไอตัวนี้มันยังไม่ดับมันยังมีอยู่มันยังหนักอยู่มันยังปิดบังไว้อยู่มันเลยไม่เห็นเอกทัคตาขึ้นมาได้ปิติสุขเอกทัคตาเขาว่าต้องให้คือว่าต้องอดหลับอดนอนกันเพื่อมาขัดเกลาไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวที่กามฉันทะพยาบาทอะไรนี่วิกิกิจฉาอุทจักง่วงเหงาเหงานอนฟุ้งซ่านลังเลสงสัยอะไรนี่ทรมานเผากันอยู่นั่นแหละจนกว่ามันจะระงับลงไประงับลงไปก่อนมันจะเกิดปิติขึ้นมาวิตกวิจารณ์ว่าจะเกิดวิตกวิจารณ์มันจะกลายไปมันจะไปตามเส้นทางของมันวิธีสุเอกทัตตาที่ว่าทำเป็นสมาธิเป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบันจนถึงนู่นแหละฌานที่เขาว่ามีสติไม่สุขไม่ทุกข์เขามาให้ติดนะก็มาให้ติดในสมาธินะให้ออกมาพิจารณาเหมือนกันพิจารณาให้จังทุกขังอนัตตาฌานมันก็เป็นของโลกีย์อยู่มีของเสื่อมได้มันมาเกิดอาศัยเหตุแต่ก็มีไว้ดีมันก็เป็นฐานของปัญญาเหมือนกันพิจารณาอะไรก็มาพิจารณาเป็นในทางไหนก็เป็นประโยชน์ใช้ในทางรู้แจ้งในกายจิตมันในที่จะพิจารณาเป็นสุขทุกข์สุขตั้งอยู่ดับไปจนกว่ามันจะเป็นธรรมชาตินะจนกว่าเราจะวางสักว่าแต่สักว่าแต่เนี่ยจะสักว่าสักว่าเห็นแล้วก็สักว่าแต่เห็นได้ยินสักว่าได้ยินเนี่ยปกติมันกับรู้สักว่าแต่รู้แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญานะไม่ใช่เฉยเฉยไม่รู้ด้วยมันไม่มีอะไรที่ต้องไปสำคัญมั่นหมายอะไรของมันไม่มีอะไรที่จะไปพิเศษไปสำคัญตรงนั้นมันเหมือนว่ามันมีสาระประโยชน์อะไรที่จะต้องไปคุมไปคำไปเอาไปยึดอะไรเนี่ยมันก็สักว่าแต่ให้มันเกิดมาก็ดับไปมันมาก็ให้มันไปมันจะตั้งอยู่ก็มันจะไปก็ให้มันไปจะมาก็มาอยู่ก็อยู่อะไรทำนองนั้นอยากมาก็มาอยากไปก็ไปอยากอยู่ก็อยู่อะไรทำนองนั้นปล่อยแบบทำใจเฉยๆยังไงแต่มันก็มาอย่างนั้นมันก็เกิดดับของมันด้วยธรรมชาติมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับมันก็เปลี่ยนไปนั่นแหละดับก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมีแล้วเกิดขึ้นหายไปมีแล้วหายไปที่ว่าเอาละนะเที่ยงคืนแล้วคุยไปคุยมาก็เที่ยงคืนจนได้เหมือนกันสุดท้ายก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้สนใจปฏิบัติธรรมก็ดีผู้ฟังทั้งหลายก็ดีถ้าหากว่าขอให้ท่านปรารถนาสิ่งใดก็ปรารถนาสุขขอให้มีความสุขปรารถนาถึงความพ้นทุกข์ขอให้ถึงความพ้นทุกข์ทุกคนทุกคนเทอญ
ท่านโยมก็อาจจะไปเปลี่ยนกิริยาบทเข้าห้องน้ำห้องท่าจะมีครูบาอาจารย์เที่ยงคืนองค์ไหนอาจจะมาก็ไม่แน่ชัดนะ